สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU สวีเดนต่อไปนี้เป็นรายการชีพจรการเมืองซึ่งมาพบกับท่านทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ตรงกับวันที่4มีนาคมพ.ศ. 2559ขณะนี้เวลาในประเทศไทยประมาณ21นาฬิกานะครับเราจะมาพบกับวิทยากรรายการคุณโดงอรรถชัยอนันตเมธและผมมิตรไตรสันผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราจะตั้งหัวข้อที่จะมาพบกับคุณโดง5หัวข้อเต็มนะครับข้อที่1มาจะเล่าเรื่องกรณีสรยุทธให้ฟังหัวข้อที่2คนไทยทุกสีสนใจเรื่องสรยุทธมากมายลืมหายนะของชาติที่มาเคาะประตูทั้งภัยแล้งภัยเศรษฐกิจหัวข้อที่3เรื่องจับพระจุลไม่ใช่แค่กรณีหมิ่นประมาทแต่คือสงครามเงียบชิงความได้เปรียบในศึกเดือนเมษาอมาตย์เจ้าเล่ห์กับบุรพาสุนัขหัวข้อที่4ศึกพระสงฆ์คุกรุ่นถ้าเหี้ยเจอพระจะทำอย่างไรหัวข้อที่5วัฒนาเมืองสุขคุณคือธงที่คนไทยต้องเดินตามหากอยากหลุดพ้นอุ้มมือมารครับ5หัวข้อนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นข่าวร้อนประจำสัปดาห์โดยเฉพาะเรื่องของคุณสรยุทธแฟนรายการเรื่องเล่าเช้านี้ก็ออกมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วยให้เล่ารายละเอียดหน่อยก็พอดีได้หัวข้อมาจะจากคนในวงการเดียวกันก็คือคุณโดงอรรถชัยอนันตเมธวิทยากรของเรานี่แหละครับซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้เราฟังว่ากรณีสรยุทธเนี่ยมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังกันยังไงครับสวัสดีครับคุณโดงครับสวัสดีครับพี่มินายสันครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ยผมอยากจะท้าความสักนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่3มีนาคมนะครับเป็นวันครบรอบที่คุณทักษิณโดนรอบสังหารนะครับก็คือถ้าก็ทวนความจำกันนิดนึงบางทีประเทศเราเนี่ยมันก็ประหลาดนะฮะเหตุการณ์ขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังหาจับมือใครดมไม่ได้แล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะเนี่ยนะฮะก็คือวันที่3มีนาคม2544เนี่ยเป็นวันที่เครื่องบินระเบิดนะถ้าจำได้ตอนนั้นเราก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะข่าวก็ออกว่าเป็นเครื่องบินแอร์ระเบิดเป็นข่าวเป็นตอนออกข่าวมันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรครับครับครับแต่ว่าพอลองไปตามเรื่องราวดูหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแอร์ระเบิดนะครับถึงขนาดว่าคุณทักษิณเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบเหตุที่เกิดนะก็ค้นพบไอ้ฝุ่นซีโฟเนี่ยนะเต็มไปหมดแล้วก็สรุปว่าเป็นเหตุลอบสังหารนั่นแหละนะครับเมื่อวันที่3มีนาคม2544ว่าเดชะบุญนะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ขึ้นเครื่องในเวลาที่ดังที่พูดดังกล่าวเพราะว่าคุณโอ๊กนี่มาช้าครึ่งชั่วโมงเที่ยวบินที่ระเบิดเป็นเที่ยวบินที่114นะครับระเบิดเมื่อตอนบ่าย 2:48 นจะบินไปเชียงใหม่ฮะคุณมิตรสันแล้วก็มีพนักงานประจำเครื่องเสียชีวิต1ท่านงานนี้นะครับโอ้ครับถ้าเกิดว่าขึ้นตามเวลาเนี่ยนะก็จะระเบิดตอนกำลังจะเทคออฟพอดีนะครับก็จะทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่านี้แต่บังเอิญว่ามันเป็นเหมือนโชคดีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทักษิณก็ไม่ทราบก็ทำให้คุณโอ๊คเนี่ยมาช้าไปครึ่งชั่วโมงทำให้ช่วยชีวิตคุณพ่อไว้ได้คุณทักษิณสัมภาษณ์เรื่องโดนลอบสังหาร4ครั้งเนี่ยนะครับกับอันเจอร์จิล่าไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับแล้วก็ครบรอบวันที่3มีนาคมเมื่อวานนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องสรยุทธนะฮะคุณโอ๊กท้องเสียก็เลยทำให้คุณทักษิณรอดชีวิตแต่เป็นการลอบฆ่าในครั้งที่4ตามที่พูดนะผมก็ฟังจากอันจาซีล่าพูดแต่บางท่านบอกว่าจริงๆมันมากกว่า4ครั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยคงจำได้แค่4ครั้งหลักๆที่ใกล้ตัวผมเนี่ยตามมาตั้งแต่เรื่องจ่ายักษ์เขาสารภาพแต่ตอนนี้โอเคละเราก็ยังไม่อยากไปแคะคุยมันเงียบไปหมดทีนี้ผมต้องถามว่าเมืองไทยมันเป็นอะไรนะฮะมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะเอกดีใหญ่ๆลักษณะเนี่ยมันเราไม่รู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนทำเป็นประเทศยังไงนะเรื่องใหญ่ๆเยอะแยะนะในประเทศไทย
นะครับก็ไม่ได้รับการคลี่คลายหลายต่อหลายเรื่องนะฮะก็มันน่าแปลกครับประเทศคนจะเลิกการสัมภาษณ์คุณโรงคือมันอย่างนี้คุณทักษิณพูดถึงการถูกลอบฆ่าเนี่ยมันทำให้บรรยากาศการเมืองไทยอย่างตอนเนี้ยมันมีการระแวดระวังสูงการจะเข้าทำเนียบออกทำเนียบแล้วก็จะมีการประกาศรบกับมาเฟียอะไรเนี่ยผมว่าตอนนี้แหละครับบรรยากาศอย่างที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันกำลังจะกลับมาเกิดอีกเราก็ต้องย้อนรอยติดตามเข้าหัวข้อพระจุลพอดีแล้วครับเรื่องครับครับโอเคกันมาเรื่องสรยุทธเป็นรายการอะไรเรื่องเล่าข่าวเช้านี้เนี่ยแหมหายไปเลยน้องใบน้องเมยหายไปหมดตอนนี้คุณตรงสรยุทธมีความสำคัญมากนะในวงการทีวีนะโดยเฉพาะเรื่องของข่าวนะครับเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวแม่เลยแหละเป็นตัวดุลสำคัญในเรื่องของการโฆษณาเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยช่อง3ก็ได้สรยุทธนี่แหละครับเป็นตัวถ่วงและตอนนี้การแข่งขันในเรื่องการแย่งโฆษณากันเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้วงการทีวีผมมองจริงมันลำบากกว่าตอนที่ผมทำงานอยู่เมื่อสักหลายสิบหลายปีก่อนนะ7-8 ปีก่อนยังไม่เท่านี้ขณะนี้การแข่งขันทางด้านการแย่งเม็ดเงินโฆษณากันเนี่ยเมื่อก่อนมันมีสมัยผมเป็นดาราเนี่ยมันมีแค่3579นะฮะหลักๆแล้วก็เป็นตัวแบ่งเค้กนะงบโฆษณามา1ในงบประจำปีนี่เขาเล่นไปขอกันมาเลยนะฮะคือหมายถึงว่าแบ่งไปเลยว่า3เนี่ยเท่าไหร่7เท่าไหร่ยังไม่ทันรู้เลยว่าเอ็นซี่ต้องวิ่งมาหานะฮะแล้วก็ต้องจองโฆษณานะฮะในแต่ละช่องตัวแม่หลักๆก็จะแก่ช่อง3ช่อง7นะฮะช่อง7ช่อง3ก็ฟัดไปมาแย่งกันเป็นอันดับ1กันอยู่อย่างนี้แย่งเม็ดเงินโฆษณากันเป็นอย่างนี้บริษัทเล็กๆนี่ลำบากนะฮะโฆษณาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีช่องเกิดขึ้นมากมายนะครับทำให้มีทีวีดิจิตอลมีอะไรซึ่งเดี๋ยวผมเคยพูดแล้วไอ้ดิจิตอลเดี๋ยวจะเจ๊งตามมาอีกหลายเจ้าเลยที่ตอนนี้มีอาการเยอะแล้วนะครับครับเพราะว่าสถานการณ์การสื่อโฆษณาในบ้านเราตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนนะจากโลกที่มันเป็นดิจิตอลแล้วมันเปลี่ยนซ้ำนะฮะอันนี้ดิจิตอลที่จะเป็นทีวีมันก็มาเจอคู่แข่งอย่าง Facebook อย่าง YouTube นะฮะการเสพโฆษณาทีวีในประเทศเราเนี่ยกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ในประเทศละในโลกเลยนะฮะคนเริ่มหันมาดูทีวีผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายความว่าช่อง YouTube ซึ่งสามารถจะเลือกดูอะไรก็ได้นะตอนนี้มันกำลังจะเริ่มอยู่สู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเม็ดเงินโฆษณาขนาดนี้แย่งกันสูงนะครับเพราะนั้นถึงเป็นเหตุให้สรยุทธเนี่ยนะจำเป็นนะที่ช่อง3จะต้องเรียกเอาไว้นั่งต่อนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คือหลักๆ ก็คือผมมองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์และกำไรของช่องนะที่จะต้องลบราค่าฟันในศึกการแย่งโฆษณาโดยเฉพาะในรายการข่าวตอนนี้ไทยรัฐทีวีอะไรก็มาแรงนะฮะหลายๆช่องที่สรยุทธไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยออกไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนกับดึงตั๊กนะฮะเกิดศึกหลังอย่างเนี้ยจะมีการศึกแย่งโฆษณากันอุตลุดก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับแต่ในเรื่องสรยุทธเนี่ยก็จริงๆไม่ได้อยากจะพูดนะพี่นะจริงไม่งั้นพูดแต่ตั้งแต่วันอังคารแล้วเพราะว่ามันครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้กันสักเท่าไหร่นะครับพอสรยุทธเนี่ยจะบอกว่าแกเหลืองแกแดงไม่ใช่ทั้งนั้นแหละผมบอกให้คนคนนี้มันไม่แดงไม่เหลืองครับทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่านักข่าวสิงห์นี่ฮ้อนะการค้านำหน้าอุดมการตามหลังว่ากันไปนะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นถ้าเทียบกับกิตติสิงหาปัตแล้วก็คงจะเห็นชัดเจนนะครับว่าการนำเสนอข่าวอะไรต่างๆสรยุทธจะนำเสนอในลักษณะของการตลาดมากกว่านะไม่ได้สนใจว่าความถูกต้องในการที่จะให้กับสังคมเลยนะฮะมันมีมากน้อยก็แค่ไหนแม้กระทั่งในเรื่องการบริจาคอะไรที่เราอาจจะนิยมชื่นชมนี่ก็เป็นผู้นำในการบริจาคแล้วท่านผู้ชมมองให้ลึกไปกว่านั้นเถอะนะครับสังเกตไหมนะครับว่าไอ้สินค้าที่รับบริจาคมาแต่ละชิ้นนั้นมันเคยจ่ายสตางค์ไหมนะเคยลดราคาให้ผู้บริจาคเอามาบริจาคไหมซื้อเต็มๆทั้งนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกนะฮะซึ่งในวงการทีวีผมบอกให้นะไอ้ลักษณะอย่างสรยุทธที่ทำเนี่ยนะฮะมันมีเยอะนะฮะไม่ใช่แค่ช่อง9สมทกับสรยุทธหรอกแต่บังเอิญเรื่องนี้มันดันเป็นเรื่องขึ้นมาเท่านั้นเองหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้นะสรยุทธบอกขอโทษนะฮะเขาทำกันทั้งวงการไม่ใช่สรยุทธคนเดียวมันทำกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องเงินใต้โต๊ะนะซิกแซกคอร์รัปชันนะตั้งแต่เอเจนซี่นะช่องนะไอ้บริษัทโฆษณามันทำกันเรียกว่าคือถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะคุณไม่ต้องมีนะไอ้เรื่องพวกนี้พักพวกเพื่อนฝูงคอร์รัปชันทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลช่องห้าเนี่ยคุณจะบอกว่าไม่มีโอ้โหคุณเลยนะทั้งนั้นจะบอกใ
นะแทบจะเกือบ 100% นะเอาว่าจับตรงไหนก็เจอตรงนั้นนะเพียงแต่ว่ามันจนมันกลายเป็นวัฒนธรรมนะฮะจนวัฒนธรรมแต่เรื่องของสรยุทธ์เนี่ยมันซวยอีท่าไหนไม่ทราบนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่าของสรยุทธ์นี่เป็นลักษณะของการซิกแซกค่าโฆษณานะครับครับไอ้คนก็มาบอกว่าสรยุทธ์ไม่ผิดตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วนะผมว่ามันกลายเป็นว่าอะไรฮะไม่ยุติธรรมกับสรยุทธ์สรยุทธ์ไม่ผิดนี่ผมว่าไปกันใหญ่นี่ต้องมาดูว่าหลักฐานที่เกิดขึ้นคดีนี้เนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนนะครับคือเรื่องนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่สรยุทธ์เนี่ยตอนแรกสรยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้ทำรายการนะเป็นพิธีกรของเนชั่นนะครับออกมาพร้อมกนกนั่นแหละนะฮะก็เริ่มบินออกจากเนชั่นก็มาหากินตามช่องอื่นๆซึ่งช่อง9ตอนนั้นเขาต้องการทีมงานข่าวที่ก็มาปรับปรุงแล้วโฆษณาให้ช่อง9มีสีสันมากขึ้นก็เป็นยุคของคุณมิ่งขวัญนะฮะช่วงนั้นดีก็ได้สรยุทธ์นะฮะแล้วก็ทีมงานเนชั่นเนี่ยกนกมันเนี่ยนะฮะก็มารับจ้างนะเริ่มต้นก็เป็นรับจ้างเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นเองแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นแล้วเนี่ยนะฮะในช่วงแรกรายการเนี่ยมันก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงแทบทุกวันก่อนปรากฏว่ามีเรตติ้งนิยมสูงนะโฆษณาเข้าเยอะนะสรยุทธ์ก็ถอนตัวออกไปตั้งบริษัทไร้ส้มผลิตโฆษณาคุยข่าวนะจากพิธีกรเนี่ยนะผู้ดำเนินรายการเนี่ยถอนตัวออกไปตั้งบริษัทเนี่ยผมบอกมองตรงนี้เลยนะพี่นายสันนะมันไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่ว่าพิธีกรทุกคนจะทำได้แล้วก็ถ้าไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังนะไม่มีทางครับที่จะออกนึกภาพออกไหมฮะช่อง9สสท.อยู่ดีๆเนี่ยเราจะเสียประโยชน์ให้กับบริษัทไร้ส้มเพื่ออะไรนะในเมื่อเราจ้างสรยุทธ์อยู่แล้วนะครับจ้างกนกอยู่แล้วอะไรก็ตามเนี่ยนะผมเชื่อว่าการสนับสนุนให้ตั้งบริษัทไร้ส้มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสรยุทธ์ทำได้เองคนเดียวนะต้องมีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทางอสมทด้วยเอาผู้ตรงๆนะและการจัดตั้งบริษัทไร้ส้มถ้าเป็นลักษณะเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยในเหตุแห่งการเอื้อประโยชน์กันอยู่แล้วทั้งผู้ใหญ่นะในอสมทเองสรยุทธ์นะมันก็ต้องมองเห็นผลประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ให้สรยุทธ์ดึงตัวเองออกมาตั้งบริษัทไร้ส้มนะส่วนไอ้จะแบ่งปันผลประโยชน์อะไรกันอีท่าไหนซิกแซกกันยังไงนั้นผมก็พูดไม่ได้นะแต่เพียงแต่รูปการที่มองเห็นนี่มันไม่ปกติในการตั้งบริษัทไร้ส้มตั้งแต่แรกนะครับที่ดูเอาง่ายๆด้วยนะเป็นช่อง9เนี่ยรายได้รับโฆษณามาเต็มๆจ่ายค่าพิธีกรไม่กี่ตังค์ช่อง9รับคนเดียวเต็มๆไม่ดีกว่าเลยครับนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแรงกดดันของความดังของสองคนนี้ก็ได้นะช่อง9อาจจะมีนโยบายจะดึงให้สองคนนี้ได้อยู่ในอสมทต่อไปก็อาจจะเป็นข้อเสนอตรงนี้แต่ว่าเม็ดเงินโฆษณานะแทนที่ช่อง9จะได้รับเต็มๆก็ต้องแบ่งให้กับบริษัทไร้ส้มก็มีการเซ็นสัญญานะครับในบริษัทที่ในการเซ็นสัญญาตรงนี้เนี่ยนะก็แบ่งกันชัดเจนในสัญญาโฆษณาชัดเจนนะว่ารายการคุยข่าวเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะปกติจะมีวันละ1ชั่วโมงนะช่อง5จะให้เขาเรียกว่าลักษณะของแชร์ทำอาชาร์ทำแชร์ริ่งนะลักษณะนี้นะฮะผมเชื่อว่าก็หมายความว่าบริษัทไร้ส้มเนี่ยนะไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาไม่ต้องจ่ายค่าเวลาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าในทีวีเนี่ยมันจะมี2แบบนะอย่างช่อง3เนี่ยเต็มเลยต้องทามแชร์ลิงหมดแต่ถ้าเป็นช่อง7นะฮะถ้าคุณไปจัดรายการในช่อง7เนี่ยช่อง7ไม่มาแบ่งโฆษณากับคุณนะคุณต้องซื้อไปเลยนะบริษัทไร้ส้มต้องซื้อไปเลยว่า1ชั่วโมงเนี่ยซื้อไปกี่ล้านก็ว่าไปแล้วเสร็จแล้วบริษัทไร้ส้มก็จะเอาโฆษณา1ชั่วโมงจะมีได้10นาทีเอาโฆษณา10นาทีเนี่ยนะฮะไปขายเอาเองกำไรขาดทุนเจ๊งแล้วแต่ช่องไม่เกี่ยวนะฮะนี่คือลักษณะของการซื้อเวลาโดยเต็มแต่สำหรับโฆษณาดีๆนะอย่างช่อง3มีสัญญาผูกพันกับอสมทห้ามขายโฆษณาเด็ดขาดนะห้ามขายเวลาเขามีสัญญากับอสมทว่าช่อง3นี่ห้ามขายเวลาเพราะนั้นช่อง3นี่ก็จะมีลักษณะ time sharing ก็หมายความว่าคุณมาจัดรายการผมนี่คุณไม่ต้องมาซื้อชั่วโมงไม่ต้องมาซื้อเวลาของรายการผมไม่ต้องมาซื้อเวลาของช่อง 70% เนี่ยคุณเอาไปก็หมายความว่า10นาทีเนี่ย7นาทีคุณไปขาย3นาทีเนี่ยช่องเอามาขายเองก็เป็น time sharing ลักษณะแบบนี้เพราะนั้นสัญญาของบริษัทไร้ส้มกับอสมทก็น่าจะเป็นลักษณะ time sharing อย่างที่พูดนะฮะแต่ว่าแบ่งกันไม่ใช่70 30แบ่งกันถึง50 50 1ชั่วโมงมีโฆษณาได้10นาทีนะแต่ในสัญญาเนี่ยระบุไว้เลยว่าการโฆษณาแต่ละครั้งเนี่ย5นาทีก็เป็นของบริษัทไร้ส้มอีก5นาทีเนี่ยจะต้องเป็นของอสมทซึ่งไอ้ทีมขายโฆษณาเนี่ยนะครับก็บังเอิญเป็นทีมอสมทด้วยเห็นไหมฮะพี่มินิสันลองคิดดูสิว่าทำไมอสมทถึงได้ยอมเสียเปรียบขนาดนี้ถูกไหมมันใช่ไหมทั้งนั้นทีมขายโฆษณาก็เป็นของตัวเองนะครับแล้วแบ่งโฆษณาให้สรยุทธ์ได้ตั้งครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็คือเรียกว่าแบ่งกัน50 50เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ที่ผมบอกว่าการตั้งบริษัทไร้ส้มแล้วก็การเซ็นสัญญาไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีอะไรที่ประหลาดแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องปกติว่าอยู่ดีๆจาก10นาทีที่
ทีมขายโฆษณาของช่อง9ได้เต็ม10นาทีจะต้องมาแบ่งให้สุริยุทธ์5นาทีเป็นผมจ่ายอ่ะคุณเอาค่าตัวเท่าไหร่เป็นพิธีกรคุณจ่ายผมจ่ายคุณเต็มเลยตอนละแสนก็ได้ผมให้คุณกำไรเยอะแยะนะครับแต่ตายเป็นว่าต้องมาตั้งบริษัทไล่ส้มเพื่อจะมาหารโฆษณากันคนละ5นาทีคุณลองคิดดูนะพี่นะแต่ว่ามันมีอะไรผิดปกติตรงไหนตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็ว่าไปนะสัญญาจะมี2ลักษณะ2ช่วงเวลาคือวันเสาร์อาทิตย์1ชั่วโมงแบ่งคนละ5นาทีนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะจันทร์ถึงศุกร์วันละครึ่งชั่วโมงก็แบ่งกันไปคนละ2นาทีครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงก็โฆษณาได้5นาทีก็แบ่งคนละ2นาทีครึ่งสรุปเสร็จก็เป็นอย่างนั้นแต่ในกรณีที่เกิดว่าบังเอิญนะทางทีมงานขายโฆษณาของสรยุทธ์เนี่ยเกิดไปขายได้มากกว่า5นาทีจะต้องจ่ายให้กับอสมทถูกไหมครับสมมติว่าคุณต้องการจะลงโฆษณาของคุณเนี่ยเกิน5นาทีคุณไปขายมาเกิดคุณได้เยอะแล้วอสมทเกิดไปหามาได้ไม่พอไม่ครบ10นาทีคุณต้องซื้อเวลาจากอสมทมาถูกไหมฮะในกรณีที่คุณขายโฆษณาได้เกิน5นาทีนะครับก็มีข้อตกลงกันอีกนะว่าต้องจ่ายให้ค่าโฆษณาอย่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนาทีละ 200,000 บาทสำหรับอสมทคุณจะไปขายกี่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่คุณต้องจ่ายเขา 200,000 บาทส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย2,400,000 นะครับก็เนี่ยลักษณะสัญญาเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายเรื่องของมันเนี่ยมันมาแดงตรงที่ไหนฮะสหภาพแรงงานและภาษาอังกฤษของสมทเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้ไอ้สรยุทธ์ไปเหยียดตีนใครเขาอีกชาติไหนนี่ผมก็ไม่ทราบนะฮะหรือว่าสหภาพแรงงานเขาอาจจะอยากจะตรวจสอบอะไรเพื่อความยุติธรรมปรากฏว่ามันมีไปตรวจพบนะฮะว่าบริษัทไล่ส้มเนี่ยปรากฏว่าค้างค่าโฆษณาเกือบ100,000,000ตอนนั้นนะ990,000มีส่วนลด 30% นะฮะก็ประมาณ90กว่าล้านนะก็บอกว่ามีค้างอยู่90กว่าแต่พอตรวจสอบเข้าไปจริงๆนะปรากฏว่าบริษัทไล่ส้มเนี่ยนะฮะค้างค่าโฆษณาอันนี้คือตอนหลังเนี่ยเขาไม่เอาแล้ว 30% เขาไม่ลดให้คิดเต็มเลยนะฮะก็เรียกว่าสรุปแล้วก็คืออสมทเป็นค้างเงินไอ้โทษนะบริษัทไล่ส้มเนี่ยค้างเงินอสมทอยู่รวมไปรวมมานะหลังจากที่ครบทุจริตเนี่ยเขาก็ไม่ลดให้ 30% กลายเป็นจาก90กว่าล้านกลายเป็น138ล้านนะครับแล้วรวมดอกเบี้ยอีก152ล้านตอนแรกเนี่ยอสมทก็เจรจากับทางบริษัทไล่ส้มแต่ในที่สุดบริษัทไล่ส้มบอกว่าจะสู้ความนะจะสู้คดีนะไปมาอีกท่าไหนไม่ทราบเจรจากันอยู่สักพักนึงกลับมาว่าจะคืนเงินให้อสมทแล้วก็เขาก็คืนเงินแต่มันไม่ทันแล้วครับมันเป็นคดีความไปแล้วนะแล้วเงินก็คืนให้ไปแล้วนะแต่สุดท้ายความผิดมันกำเนิดแล้วไงครับมันจะให้เหมือนไอ้บิ๊กโด่งไม่ได้หรอกนะฮะคืนไปให้นั่นก็เซ็นไอ้นี่มันคืนไปแล้วแต่คดีความมันดำเนินไปแล้วอย่างที่บอกว่าอย่างถ้าเกิดว่าสุดสรยุทธ์เนี่ยมันรู้นะครับว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันไม่ถูกหรือมันไม่รู้เรื่องว่าที่เขาอ้างว่าไอ้บางคนอาจจะไปอ้างว่าไอ้พนักงานมันไปขายแล้วไม่ลงบัญชีนะก็มีพนักงานคนนึงเนี่ยเอาโฆษณาที่ขายเกินเนี่ยขายเกินปุ๊บจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะของอสมทคนนึงเนี่ยต้องบันลงบัญชีโฆษณาว่าโฆษณานี้เป็นของอสมท5นาทีไอ้สรยุทธ์เกินมากี่นาทีต้องลงรายงานโฆษณาแต่ปรากฏพนักงานคนนี้ไม่ได้ลงโฆษณาลักษณะนั้นนะก็หมายว่าไอ้ที่เกินไปก็ไม่ได้ลงให้เป็นรายได้ของอสมทนะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพนักงานเขาไม่ลงมันเกี่ยวอะไรสรยุทธ์ขอโทษนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเจรจากันแล้ว1รอบนะแต่สรยุทธ์เองนะบอกว่ายืนยันว่าไม่คืนเงินนะคือถ้าคนเราเนี่ยนะว่ามันผิดพลาดเนี่ยมันก็ต้องคืนถูกมั้ยที่ไม่ทันนะแต่ไม่คืนเงินแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะสู้ในศาลแล้วก็จะชนะแต่ปรากฏว่าระยะเวลาผ่านไปมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วก็มีการเจรจากันใหม่คืนเงินไปแต่คดีมันดำเนินไปแล้วนะครับอสมทเขาฟ้องต่อเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับการคืนเงินของบริษัทไล่ส้มเองกลายเป็นหลักฐานเนี่ยมัดตัวเองในศาลจะด้วยซ้ำนะที่ประยุทธ์ขึ้นศาลกลายเป็นว่าทนายก็ซักบอกว่าอ้าวแล้วมึงไม่รู้ว่าตกลงว่าคุณไม่ผิดแล้วคุณคืนเงินได้ยังไงกลายเป็นว่าหลักฐานการคืนเงิน138ล้านที่สุริยุทธ์พยายามจะคืนให้อสมทนั้นกลายเป็นหลักฐานมามัดตัวเองในศาลว่าตัวเองนั้นผิดและรู้แล้วว่าผิดนะแล้วมันไม่ใช่คืนทันทีนะถามว่าเจตนาไหมไม่เจตนาก็ฟังไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายนะหลักฐานสำคัญก็คือเช็คที่เรียกท่านนะเช็คคือจำเลยที่หนึ่งคือคุณพิชชาภาอุ่นสะอาดตอนเนี้ยตอนนั้นเนี่ยมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการระดับ5นะครับซึ่งมีหน้าที่จัดคิวโฆษณาผมบอกนะฮะคนเนี้ยจะต้องจัดคิวโฆษณาปรากฏว่าคนนี้โดนแน่ๆอยู่แล้วนะเพราะลักษณะของการส่งบัญชีโฆษณาให้อสมทเนี่ยก็มีการเอาลิควิดไปลบนะลบเอาโฆษณาของสรยุทธ์ออกมีหลักฐานแบบนี้ด้วยเพราะนั้นพิชชาภาเนี่ยมันโดนเต็มๆอยู่แล้ว
แต่ปัญหาก็คือว่ามันมีเช็คอยู่หลายฉบับนะครับซึ่งออกโดยสรยุทธ์นะฮะให้คุณพิธาเนี่ยจำนวน600,000 กว่าบาทนะฮะ600,000 กว่าบาทพิชาภาบอกว่ายอมรับว่าเช็คนี้เป็นเช็คของสรยุทธ์นะครับแล้วให้ตัวเองแล้วก็ยังให้การกับปปช.ว่าพี่สรยุทธ์ขอร้องให้ช่วยเหลือนะครับนี่คือหลักฐานคำพูดคำให้การของจำเลยนะที่ผ่านปปช.สอบสวนแล้วตอนหลังจะไปกลับทำให้การสู้คดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็โดนบันทึกไว้เรียบร้อยนะครับและหลักฐานเช็คมันก็มีนะเพราะนั้นสรยุทธ์เนี่ยจะถามว่าโกงไหมตั้งใจโกงเรื่องนี้ขอโทษนะพี่มิตรสารเรื่องแบบนี้ผมบอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นทั่วไปหมดในวงการทีวีไม่ใช่คือเกิดสปปช.นะไอ้ลักษณะแบบเนี้ยอย่างเช่นเอเจนซี่นะไอ้นี่ขายโฆษณาไปรับจริงๆแล้วต้องมีหน้าที่ที่จะไปดูแลสินค้าเอเจนซี่ก็ต้องรับงบโฆษณามาจากบริษัทสินค้าถูกไหมครับคุณผมมีสินค้าสมมุติผมมีทฤษฎีเนี่ยผมมาจ้างบริษัทเอเจนซี่ A ดำเนินรายการดำเนินงานก็จัดงบมาไอเอเจนซี่ A จะต้องเป็นตัวแทนให้กับเจ้าของสินค้าถูกไหมฮะเพื่อจะดูแลงบประมาณต่างๆให้คุ้มค่าแต่ไม่ฮะเอเจนซี่กับช่องก็รู้จักกันนะฮะคบค้าสมาคมกินข้าวแลกเงินใต้โต๊ะนะฮะพยายามโยกงบพยายามดึงเงินมาลงนะฮะแม้กระทั่งเรตติ้งการเช็คเรตติ้งในวงการทีวีมันก็ปลอมนะฮะลวงอย่างช่อง3ที่เคยมาอย่างเรตติ้งดีมาที่ทำเจ้าเดียวนะวันนี้นะครับทำยังไงช่อง7มันก็แซงและช่อง3ดียังไงช่อง7ก็เรตติ้งดีกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่อง3เองก็สู้อยู่ในเวลานี้นะครับมันก็เห็นว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอีกเยอะเพราะนั้นตรงอย่างเงี้ยอย่างคุณพิชาเองก็อ่านเนี่ยอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยทำไมสุริยเป็นทำขอโทษนะมันทำกันทั้งนั้นแหละนะครับมันทำกันทั้งนั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างช่อง9ช่อง5ที่สนุกสนานกันมากนะฮะเพราะมันไม่ใช่เงินของเอกชนปรากฏเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนนะครับก็สนุกกันช่อง5นี่ไปลื้อดูดิครับผมว่ามีอีกเยอะโดยเฉพาะทหารเนี่ยตัวดีเนี่ยบอกให้จะอยากได้รายการก็ต้องยัดเงินนะอยากได้รายการอยากได้อะไรก็ต้องมีฮะใต้โต๊ะมีทั้งนั้นเลยทุกสเต็ปทุกขั้นตอนนะไม่งั้นช่อง5จะได้รับฉายาว่าเออใครเนี่ยนะอยากได้รางวัลจากกองทัพบกนะย้ายไปนั่งเป็นผอ.ช่อง5แล้วก็ออกมาก็ร่ำรวยนะครับงานนี้นะครับผมเงินโฆษณาปีๆเป็นแสนล้านนะคุณผู้ฟังครับทีนี้สุดท้ายเนี่ยก็เป็นคดีความแล้วศาลก็ตัดสินนะผมก็ต้องถามว่าคำตัดสินของศาลเท่าที่ฟังทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับคดีความของคุณยิ่งลักษณ์ที่โดนกลั่นแกล้งหลายๆอันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยฟังดูเนี่ยคุณก็ดูเอาเปรียบเทียบเอานะฮะมันไม่เหมือนกันนะในกรณีที่ศาลสองอันเนี่ยนะของสรยุทธ์เนี่ยผมว่าศาลเขาก็จะทำตามปกติและไม่มีเหตุอะไรที่ต้องมาลำเอียงนะครับเพราะว่าสรยุทธ์เนี่ยมันไม่แดงแล้วก็ไม่เหลืองนะครับมันไม่สีอะไรทั้งนั้นเพราะเมื่อเวลาถึงเวลาที่จะต้องขยี้สีแดงนะฮะแล้วเรตติ้งมันดีมันก็ทำถึงเวลาที่มันจะขยี้สีเหลืองแล้วเรตติ้งมันดีมันก็ทำเห็นไหมฮะเพราะนั้นมันทำได้ทุกอย่างแหละครับมันไม่ใช่ว่ามันรู้ว่ากระแสสังคมเนี่ยความมันพูดยังไงแล้วคนจะชอบดูชอบฟังนะครับไอ้นักแสดงที่เกาะกระแสสังคมแบบนี้ผมเห็นเยอะนะครับมันไม่แดงไม่เหลืองไอ้โน้ตอุดมนี่อีกคนนึงนะฮะวันไหนจังหวะดีๆนะรัฐบาลยิ่งรักขึ้นรัฐบาลทักษิณมาเอาคอมมอนสอออกไอ้โน้ตอุดมก็ด่าคอมมอนสอนะแต่มาล่าสุดเนี่ยมานั่งด่าทหารเนี่ยนะก็คงจะโดนเรื่องเกี่ยวกับขายตั๋วไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีนะกระทบส่วนตัวก็จะโกรธทหารแล้วก็กระแสทหารมาก็ด่าให้ประชาชนหัวเราะอย่างเงี้ยเยอะครับวงการทีวีคือเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนหรอกทั้งหมดนี่คือทำเพื่อตัวกูทำเพื่อเรตติ้งทำเพื่ออะไรเงินทองเข้าหาตัวเองเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่จะโดนในศาลเนี่ยนะครับมึงก็ไม่มีพวกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ช่วยทุกอย่างมันก็เลยเป็นไปตามกติกาสรยุทธ์คุณก็ว่างไปหาคนช่วยก็ไม่ได้นะครับเพราะเวลาที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้เข้าฝ่ายไหนนะนี่ผมกำลังว่าถ้าเกิดว่าแหมนะถ้ามึงอยู่ฝ่ายเหลืองหรือว่าสลิ่มซะหน่อยฝ่ายนี้อาจจะรอดก็ได้นะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือโดยเฉพาะฝั่งนี้ก็เส้นเขาเยอะนะแต่เป็นเพราะว่าสรยุทธ์ไม่เอาใครเลยก็เลยต้องตกนั่งที่ประธานเคยคือครับก็ดำภายใต้ไม่มีความกดดันอะไรแต่ตกลงคดีนี้มันยุติแล้วเหรอคุณดงเขาไม่อุทธรณ์ก็คือเป็นศาลชั้นต้นครับทีนี้ครับทีนี้ก็ประเด็นอีกเหมือนกันนะเพราะหลายคนบอกว่ากระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดอันนี้ที่เรากำลังพูดอยู่นี่นะมันต่างจากกรณีที่เราเป็นผู้ต้องหานะครับมันต่างจากกรณีที่เราเป็นผู้ต้องหา
ถ้าเรายังเป็นผู้ต้องหาอยู่ศาลยังไม่ตัดสินเลยแม้แต่ศาลเดียวเนี่ยยังถือว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยคือคุณจะเป็นศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาก็แล้วแต่ตอนนี้อ่ะสรยุทธตกที่นั่งโดนพิพากษาโดยศาลสถิตยุติธรรมแม้จะเป็นชั้นต้นก็เป็นคนผิดแล้วนะครับตามคดีความส่วนคำตัดสินก็ถือว่าเป็นคำตัดสินของศาลนะมันไม่ใช่ว่ายังไม่ที่สุดนะฮะศาลก็ตรวจผ่านกระบวนการพิสูจน์ผิดถูกเนี่ยมาระดับหนึ่งพอจบมาระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสรยุทธ์จะต้องมณฑินมันต้องแล้วนะครับต้องแล้วแล้วถ้าถามว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมก็ต้องบอกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมคุณลองคิดภาพสรยุทธ์เนี่ยนะวันนี้เนี่ยโดนคดีศาลชั้นต้นนะครับว่าช่อโกงนะโกงอสมทนะโกงเงินประชาชนแล้วคุณยังไปนั่งอ่านข่าวหน้าจอทีวีพี่มิเนสันนึกภาพออกไหมครับนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้ต้องหานะศาลตัดสินคุณแล้วครับคือคุณต้องมณฑินแล้วหลังจากนี้มันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เขาเปิดโอกาสจริงๆแล้วคุณผิดไป 70-80% แล้วนะศาลยุติธรรมเขาเปิดโอกาสให้คุณได้มีโอกาสอุทธรณ์ทบทวนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมยังถือว่าก็ถือว่าผิดแล้วอ่ะที่เรื่องนั้นนะแต่หลังจากนี้จะเป็นอุทธรณ์หรือฎีกาก็คุณต้องไปสู้กันเองจากต้องทำให้ศาลจับคำตัดสินให้การจับผิดเป็นถูกนะเพราะนั้นในความคิดเห็นผมเนี่ยคนที่นั่งอยู่เป็นผู้ประกาศข่าวโดยเฉพาะผู้ประกาศข่าวที่วิจารณ์ข่าววิจารณ์ใครต่อใครนะในเมื่อมีคำพิพากษาแล้วสรยุทธเองก็บอกว่าเคารพคำพิพากษาคำพิพากษาก็บอกว่าคุณผิดแล้วคุณก็ยังไปนั่งทำหน้าที่อีกแล้วคุณจะไปบอกว่าเคารพคำพิพากษาได้ยังไงนะครับพูดไปลอยๆนั่นแหละคือจริยธรรมสื่อเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการขัดแย้งกันหรือเปล่าคุณโดงในกรณีที่บอกว่าเขาออกมาจากเดอะเนชั่นแล้วตอนนี้คุณอะไรสุทธิชัยหย่องเลยที่เป็นประธานสื่อวิทยุโทรทัศน์แต่ทีนี้มันมีกระแสมีเดียทั้งหลายบอกว่าคุณสุรยุทธ์เนี่ยทำไมจะต้องหยุดงานอันนี้เป็นความขัดแย้งกันปลอกความคิดที่ว่าเอ๊ะในเมื่อคนอื่นเนี่ยมันก็โดนพิพากษาหลายคนอย่างกรณีสนธิลิ้มทองกุลอย่างเงี้ยก็ไม่รู้กี่คดีแล้วก็คุณปองอะไรพวกนี้ก็โดนคดีกันหมดนะก็ยังอ่านทำรายการกันอยู่แต่พอมาถึงคุณสุรยุทธ์ปั๊บรู้สึกว่าทางโซเชียลทั้งหลายนี่ก็พยายามจะบอกว่าต้องให้หยุดไปเลยเพื่อยกระดับจริยธรรมสื่ออันนี้ก็ไม่ทราบว่าทางคุณตรงมีความคิดยังไงแยกให้ถูกนะครับระหว่างตัวบุคคลกับหลักการนะครับครับตัวบุคคลใครที่มันไม่ได้ทำก็ทำซะหลักการยังไงมันหลักการหลักจริยธรรมเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะหนึ่งคือมันไม่ใช่กรณีกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดนะครับมันเป็นกรณีศาลตัดสินแล้วว่าผิดนะเป็นเรียกว่าสิ้นสุดในระดับชั้นต้นเนี่ยสิ้นสุดแล้วนะครับมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันต้องเรียกว่าอะไรฮะเร็วกว่ามาตรฐานกฎหมายนะตามหลักแล้วเนี่ยนะต้องยกระดับครับใช่ขนาดว่ารัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยเขาแค่ว่าเมียจับได้ว่ามีชู้อ่ะนะยังไม่ต้องขึ้นศาลเลยเขาต้องลาออกแล้วครับนี่คือมาตรฐานจริยธรรมเข้าใจไหมฮะมันไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายไปนั่นหรอกแต่นี่คืออันเนี้ยศาลชั้นต้นเขาตัดสินแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้มาตรฐานถ้าพูดมาตรฐานจริยธรรมมันต้องออกกันหมดนั่นแหละครับทั้งไอและลิ้มไอ้ทุกตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาบอกว่าสรยุทธ์ไม่ต้องออกนั่นก็แปลว่าไอ้พวกนั้นก็ไม่ต้องออกด้วยครับถูกไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สรยุทธ์ต้องออกแล้วไม่ใช่ออกคนเดียวด้วยนะก็ต้องเรียกร้องไปยังไอ้แปะลิ้มนะเรียกร้องไปสุดชัยหรือที่ชัยหยุ่นแม้กระทั่งไอ้กนกผมถามจริงกนกยังนั่งทำเป็นพิธีกรอยู่ได้มันหน้าไม่อายจริงอ๋อใช่ฐานันดรศรีเนี่ยมันจะต้องมีจริยธรรมสูงนะครับทุกคนสื่อมีเดียทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความยุติธรรมมาตรฐานเดียวกันแล้วมันไม่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะผมมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยตกลงคุณต้องคดีแล้วตกลงถ้าคุณอย่างบอกอะไรชุดจะบอกว่าถ้าคุณขายน้ำเต้าหู้อยู่คุณต้องออกคุณต้องเลิกขายเหรอมันไม่ใช่เรื่องประกอบอาชีพครับมันเกี่ยวกับอาชีพประกอบคือบังเอิญสรยุทธ์เนี่ยมันมีอาชีพที่เป็นนักข่าวฐานันดร4นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสรยุทธ์ไม่ใช่อ่านข่าวเฉยๆแต่มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมนะครับผมนึกภาพว่าสรยุทธ์วันนึงสรยุทธ์จะต้องไปนั่งสัมภาษณ์คนที่โกงคดีอะไรมาสักอย่างหาไม่พี่ลองนึกภาพมันดูดิไอ้สรยุทธ์นั่งสัมภาษณ์อีกคนนึงเอาสัมภาษณ์บิ๊กโดกเนี่ยเอาเรื่องคดีราชภัฏ
คุณโกงไหมครับแล้วมึงจะโกงอย่างเงี้ยมันยังเป็นนักข่าวได้ยังจบโอเคใช่อันนี้เรายกไปยิ่งโด่งเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินเลยด้วยของมึงจะตัดสินแล้วมีหน้ามาถามกูเหรอนะอย่างเงี้ยคุณอย่างเงี้ยจะทำตรงเนี้ยคุณจะไปพูดกับเขาอย่างไงนะครับถ้าเขาสวนมาแบบนี้สวนยุทธนะครับเพราะนั้นคุณจำเป็นต้องออกอยู่แล้วนะครับแล้วผมบอกว่ามันไม่ใช่ว่าทำให้สุรยุทธ์ไม่มีงานทำไม่มีอะไรกินมันไม่ใช่นะครับคือสุรยุทธ์เนี่ยถึงเขาไม่ทำงานวันนี้บริษัทไร้ส้มมันก็ยังอยู่เขาไม่ได้บอกให้คุณยุบบริษัทไร้ส้มบริษัทไร้ส้มคุณก็ยังหาโฆษณาขายของคุณได้ผมว่าถึงจะลดก็ลดลงไม่กี่ตังค์แล้วครับคุณแต่กลายเป็นมังงกไอ้เรื่องว่าเนี่ยถ้าสุรยุทธ์ไม่นั่งเนี่ยนะเม็ดเงินมันจะเข้าน้อยลงคนอื่นจะแชร์โฆษณาไปนี่มันคิดแค่นี้อ่ะแทนที่จะคิดถึงคนนะผมบอกว่าช่อง3วันนี้สรยุทธ์วันนี้คุณต้องคิดถึงมนุษย์ต้องคิดถึงประชาชนไทยและต้องรับผิดชอบต่อสังคมไทยนะครับไม่ใช่คิดถึงแต่เม็ดเงินของคุณผมบอกว่าคนเนี่ยมีค่ากว่าเงินนะช่อง3เนี่ยนะครับสร้างชื่อเสียงวันนี้ทุ่มไปเท่าไหร่เอาดาราไปเดินสายลงต่างจังหวัดช่วยเหลือสังคมเสียเงินไปเท่าไหร่ครับนะเพื่ออะไรเพื่อสร้างศรัทธาจากประชาชนแล้วพอถึงเวลาตรงเนี้ยคุณไปนั่งเสียดายเงินจริงๆไม่ใช่ว่าเจ๊งไม่ใช่รายการนั้นเจ๊งจนอยู่ไม่ได้นะครับสรยุทธ์ออกไปบริษัทไร้ส้มก็ยังทำรายการนั้นมีรายได้จากโฆษณาเหมือนเดิมแต่อาจจะลดลงเท่านั้นเองสรยุทธ์ไม่ได้อดตายนะครับแล้วเผลอๆรวยกับเราอีกยังจะรวยได้อีกนานครับจนกว่าจะติดคุกแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าสรยุทธ์หมดทางทำมาหากินมันไม่ใช่ประเด็นนั้นนะครับแล้วมาตรฐานที่มันต้องใช้กับทุกคนอย่างที่ผมบอกเรามาต่อสู้เนี่ยนะครับผมบอกว่าผมมาต่อสู้เนี่ยผมไม่ได้มาต่อสู้กับสลิ่มครับแล้วก็ไม่ได้มาต่อสู้กับอำมาตย์จริงๆแล้วนะผมมาต่อสู้กับความอยุติธรรมนะครับบังเอิญว่าสลิ่มกับอำมาตย์มันก็ไปยืนข้างฝั่งอยุติธรรมมันก็เลยชนกับผมแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าสลิ่มกับอำมาตย์ทำอะไรแล้วกูจะต้องว่ามันผิดทุกเรื่องนะหรือมันทำอะไรแล้วกูต้องแย้งมันทุกเรื่องนะเราต้องยึดถือหลักการนะครับว่าเรามาต่อสู้วันนี้เราต้องการความยุติธรรมเพราะนั้นเรื่องสอยุทธถึงแม้แต่บางทีอาจจะพูดเหมือนสลิ่มแต่ในเมื่อมันยุติธรรมคุณก็ต้องพูดครับคุณก็ต้องพูดแบบนั้นต้องยืนหลักว่าเรามาสู้เราไม่ได้มาอคติกับใครยึดหลักตรงนี้นะแต่ว่าบางกรณีอย่างความอยุติธรรมซึ่งไปช่วยกันโค่นล้มการเลือกตั้งเลยอันนี้มึงกับกูก็สู้กันไปนะครับแต่เรื่องความยุติธรรมก็ต้องยืนเป็นหลักไว้อย่าเป๋เด็ดขาดนะครับก็ต้องดูนะแล้วผมไม่สามารถจะเข้าข้างได้นะครับเพราะดูจากมีความอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นว่ามันไม่ผิดนะครับแล้วศาลก็ผมถ้าศาลไม่ยุติธรรมหรือตัดสินแล้วค้านนะค้านสายตาประชาชนก็อีกเรื่องนึงแต่นี่ศาลก็ตัดสินแล้วก็มีหลักฐานเลยก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ยังตอนเริ่มเป็นคดีใหม่ๆมันก็เห็นชัดเจนนะมีทั้งเช็คมีทั้งอะไรเป็นหลักฐานหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไปบิดเบี้ยวความถูกต้องชัดเจนนะพวกเราต้องชัดเจนนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณโด่งนะเพราะว่าในเรื่องของสรยุทธ์เนี่ยมันสั่นสะเทือนหน้าผู้ที่ติดตามรายการของคุณสรยุทธ์นะครับเพราะว่าผมว่าคือตามสถานีก็เหมือนกันนะพี่นะครับชอบสรยุทธ์ก็เรื่องนึงนะคุณก็ชอบไปสิแต่ความยุติธรรมความถูกต้องคุณต้องยืนหยัดตรงนั้นนะครับอย่าเอาความชอบนั้นมาปนจนกระทั่งไปเอาด้วยกันฮะจนคุณงงนี่ผมชอบนะไอ้โกตีเนี่ยออกมาพูดเรื่องออกมาโพสนะแม้กระทั่งจะบอกว่าเฮ้ยมาล่าสุดที่บอกไม่ได้โพสเรื่องสรยุทธ์โพสเรื่องงานส่วนตัวโถดไอ้โกตีขอโทษดีกว่ามั้งนะกลัวฮะกลัวมีคนไปขู่ว่าจะมีหมิ่นศาลอะไรกันนะโกตีก็ออกมาแก้ตัวนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับสรยุทธ์เป็นการโพสเรื่องงานแต่ผมชอบอะโกตีไปเอาคำพูดของวัดใหญ่ชัยมงคลมานะมาเป็นกระดานเนี่ยดีฮะอันนี้เป็นดีมากเลยเอามานี่มันเหมาะกับสังคมไทยมากนะครับเขาเขียนว่าถึงจะดีแสนดีอย่างไรถ้าไม่ใช่พวกตัวมันก็ชั่วอยู่ดีถึงจะชั่วแสนชั่วอย่างไรถ้าเป็นพวกตัวมันก็ว่าเป็นคนดีอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นโกติที่ออกมาสมมติว่าถ้าบังเอิญเนี่ยออกมาเชียร์สรยุทธ์จริงๆก็ต้องถามตัวเองว่าบังเอิญสรยุทธ์เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เคยให้งานโกติทำโกติไม่ได้เงินจากบริษัทไร้ส้มมาออกรายการมาเป็นพิธีกรอยู่นะโกติจะพูดอย่างนี้ไหมคือถ้าเรื่องแบบมันเกิดคนอื่นโกติจะเหลียวมองไว้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่โกติเอามาเขียนเนี่ยเอาคำนี้ยกขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะมันก็สะท้อนหาตัวโกติเองแล้วก็สะท้อนหาทุกคนในวันนี้ในสังคมไทยเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยนะพอสรยุทธ์ไม่ใช่พวกเราก็บอกมันชั่วนะหรือว่าพวกเราดีตลอดนะครับค
คนไทยวันนี้มันต้องถึงเวลาแล้วถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยนะเราต้องยึดหลักการนะครับไม่ใช่ยึดถือตัวบุคคลต้องยึดถือหลักการผมต้องเน้นอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเรายึดถือตัวบุคคลเมื่อไหร่ความเสมอภาคมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าหลักการแล้วก็ครับคุณต้องยึดถือหลักการแม้กระทั่งเพื่อนพี่น้องเราถ้ามันผิดไอ้นี่มันก็ต้องด่ามันครับความรักก็ต้องแยกกันต่างหากชอบพอสรยุทธก็แยกกันในหลักการก็ต้องยืนเอาไว้นะครับฝรั่งมันมีให้เห็นเสมอครับก็ต้องทำอ่ะคนทั้งที่ผมก็รักคุณนะแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นงานผมอ่ะคุณทำไม่ถูกเนี่ยแล้วถ้าคนไทยยืนหยัดตามหลักการนะอะไรที่มันผิดเราไม่รับนะครับเราสนับสนุนเราต่อสู้กับธรรมอย่าไปโอนอ่อนดูวัฒนาเมืองสุขที่เขาทำเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดให้ฟังว่ายืนยันหลักการแล้วความชั่วมันจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องแม่นในหลักการถ้าเราเที่ยวเป๋ไปเป๋มาเนี่ยหลักการเราตกลงเรามาสู้เพื่อความยุติธรรมหรืออายุติธรรมหรือสู้เพื่อใครถ้าสู้เพื่อคนแล้วก็เละนะครับเละแน่ๆครับถ้าเดี๋ยวยังคนกันอยู่แบบนี้นะมันคือไม่ใช่ว่าแต่เสื้อแดงหรือใครก็แล้วแต่ผมพูดถึงโดยรวมของสังคมไทยเลยเรามักจะยึดกันถือแต่บุคคลนะครับอย่างที่ก่อนที่ท่านว่าเนี่ยถึงจะดีแสนดีอย่างไรไม่ใช่พวกตัวมันก็ชั่วอยู่ดีถึงจะชั่วแสนชั่วอย่างไรถ้าเป็นพวกตัวมันก็ดีอยู่ดีก็คือสลิ่มก็เป็นฝ่ายเราเป็นไหมพิจารณาตัวเองผมว่าเอาคำเนี้ยทุกสีทุกเหล่าวันนี้เอาคำเนี้ยกลับไปนั่งพิจารณาตัวเองครับแล้วก็ถามว่าหลักการมันอยู่ตรงไหนหลักมันอยู่ตรงไหนครับไอ้หลักนี่ทุกคนรู้ดีครับดีชั่วไม่มีใครไม่รู้หรอกรู้ดีทั้งนั้นอ่ะอย่าไปบิดเบี้ยวมันคุณต้องกล้าหาญที่จะยืนหยัดแล้วก็จับมันเอาไว้ให้แม่นนะครับแล้วต้องชัดเจนตรงนี้คุณต้องมองให้ชัดนะอย่าโอเคเดี๋ยวเราก็พอจะผ่านหัวข้อนี้ไปได้แล้วว่ามันก็มีการทำพอหลายท่านมาเดี๋ยวนะครับพี่ขอเบรกนิดนึงพอดีโกติเขาเพิ่งลงล่าสุดเนี่ยล่าสุดมาอีกคือถ้าเขาอารมณ์เสียคือโกติเขาบอกเขาพูดถึงโลกคีย์บอร์ดเขาบอกว่าอย่าเอาเขาไปโยงกับเรื่องสารเพราะเขาพูดเขาออกมาระบายเพราะเขาตกงานเขาบอกว่าเขาตกงานแล้วว่าทำไมอยู่ดีถึงออกมาด่าพวกเขาเลยทำตอนนี้เขาออกมาแก้ข่าวก็บอกว่าให้พวกนักข่าวหรือพวกพี่ๆช่วยแก้ข่าวเขาด้วยเพราะว่าที่เขาออกมาพูดเนี่ยเพราะเขาตกงานแต่ทีนี้เขาพูดอยู่คำหนึ่งนอกจากนี้เจ้าตัวยังโพสต์ข้อความตอบโต้ชาวเน็ตที่รุมต่อว่าตนแบบเสียหายโดยระบุว่าบอกก่อนนะครับพ่อแม่กูยังไม่เคยว่ากูขนาดนี้เลยอย่าสนุกกับการด่าคนอื่นการมันปากอย่างน้อยกูก็เป็นคนดีของครอบครัวกูใครที่ยังไม่รู้ว่ากูเป็นอย่างไรอย่ามาด่าหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่กูคิดดีและทำดีเพื่อแผ่นดินนี้ก็เยอะอย่าตัดสินใจคนคนนี้ถ้าคุณไม่รู้จักดีพอก่อนที่จะด่ากูนะมึงถามตัวมึงก่อนมึงถามตัวมึงเองก่อนว่ามึงเคยคิดทำอะไรดีๆเพื่อแผ่นดินนี้บ้างนอกจากจะกดแล้วก็ด่าคนอื่นเขาเนี่ยขอโทษสำหรับบางท่านนะครับหนูอาจจะใช้คำหยาบคายไปบ้างขอโทษครับเข้าใจตรงกันนะครับไม่เกี่ยวนี่คือล่าสุดนี่ค่ะ6นาทีที่ผ่านมาข้อหนึ่งก็บอกว่าแล้วผมไม่เถียงเขาหรอกนะว่าที่โพสต์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับสรยุทธนะผมไม่เถียงหรอกคือเถียงก็ต้องถามโกติงานไหนมึงพูดถึงงานไหนมึงว่ามาเอาให้ชัดๆนะไม่ใช่ว่ามึงพูดลอยๆพอคนด่าเยอะๆมึงก็เบี้ยวเลี้ยวพวงมาลัยออกก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราก็ให้เกียรติโกติว่าโอเคนะฮะน้องมันอาจจะพูดอย่างนั้นเองแต่เรื่องนึงนะที่โกติต้องพิจารณามากๆนะครับดารารุ่นผมจะไม่มีด่าประชาชนไม่มีด่าท่านผู้ชมแม้แต่ท่านผู้ชมจะด่าเราขนาดไหนก็ตามนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมีดารารุ่นใหม่เดี๋ยวนี้แหละครับเดี๋ยวนี้ด่าประชาชนด่าคนดูนะบางทีเดี๋ยวนี้ดาราทีวีมันลืมไปแล้วครับเพราะมันรับตังค์จากผู้จัดรับตังค์จากเงินนามันไม่เหมือนดารารุ่นผมสมัยนั้นมันยังมีหนังใหญ่นะดาราเขาถ่ายทอดกันมาหนังใหญ่เนี่ยมันรับตังค์รับเงินจากประชาชนโดยตรงนะครับคือไปดูหนังเขาตีตัวเขาจ่ายเงินโดยตรงถ้าคุณประชาชนไม่ยอมคุณก็ไม่มีตังค์ใช้วันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยยังกับพ่อกับแม่มึงเลยนะโกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะด่ามึงบ้างนะฮะและที่มึงร่ำรวยมีเงินกินข้าวทุกวันนี้นะมึงลืมหมดแล้วนะครับว่ามึงได้อย่างนี้มาเขาก็จะด่ามึงบ้างอะไรบ้างคนสาธารณะต้องอดทนนะครับต้องอดทนเพราะคุณมีรายได้จากเงินประชาชนก็เหมือนนายกเราวันนี้แต่วัฒนาเมืองสุขเขาก็บอกทำไมกูจะตำหนิมึงไม่ได้ในเมื่อมึงทุกวันนี้มึงก็มานั่งแดกเงินภาษีกูอยู่เนี่ยทำไมกูเจ้าของเงินกูจะด่าไม่ได้วะ
นะครับในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงคุณมาเอาข้าวยัดปากคุณเขาด่าคุณได้ประชาชนเขาเลี้ยงคุณมาเหมือนกันทำไมเขาจะด่าคุณไม่ได้เขาตีนะครับอย่าให้อีโก้เดี๋ยวนี้ดาราสมัยใหม่เนี่ยมันอีโก้เยอะนะครับมันร่ำรวยกันแล้วมันก็ลืมตีเงินเยอะนะครับคือตีเงินแบบก็ต้องก็เดี๋ยวนะครับพี่คือก็ตีนี้คือครั้งหนึ่งพี่เคยเอามาได้คอนเสิร์ตที่สวีเดนแล้วก็ช่วงหลังรู้สึกว่าเขาเริ่มจะอีโก้สูงแล้วก็เขาเริ่มจะลืมบุญคุณของประชาชนแล้วก็ออกมาด่ามั่วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาพี่เลยเลิกคุยกับเขาไปเลยโอเคมึงทำได้ได้เลยข้าวมันไก่มึงคือทั้งชุดเขาอะนะชุดคือจริงๆพี่รู้จักสนิทหมดทั้งชุดเขาพอช่วงหลังนี้รู้สึกว่าในพี่ก็ไม่จะเอ่ยชื่อชุดแต่นะแต่ว่าถ้าชุดเนี่ยคุณพวกตลกหลายชุดที่ออกมาน่ะคือพี่ไม่ครบเลยพี่เลิกไปเลยเพราะว่าพี่เคยเตือนไปแล้วว่าการที่จะออกมาด่าพวกเสื้อแดงที่ไปเป่านกหวีดน่ะพี่ก็บอกว่าคือออกมาเป่าได้นะไม่ว่านะแต่ต่อไปอนาคตไม่มีงานพี่เตือนแล้วนะพี่บอกพี่เตือนหมดเลยนะและชุดเขารู้สึกว่าจะตกงานกันเยอะคือพี่เตือนไปแล้วชุดของป่าเทพ นั่นแหละเรื่องที่ตอนนี้เรื่องที่รู้สึกเหมือนกันจะเริ่มกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเพราะไอ้มือปืนป๊อปคอร์นมันเพิ่งโดนตัดสินจำคุกใช่ไหมครับ35ปีใช่ไหมรู้สึกนะทีนี้มันกลายเป็นว่าในเน็ตในพันทิปเนี่ยดึงเอาเรื่องประวันรัตนะฮะแล้วก็ไอ้ท็อปดาราดีนอสเนี่ยกลับมาใหม่ซึ่งประเด็นนี้ผมบอกมันรับไม่ได้จริงๆนะครับคือคนที่ตายนี่คือประชาชนที่เขาสนับสนุนนะครับดูแลมึงยังไงก็แล้วแต่ไอ้ลุงที่ตายในอย่างน้อยเขาก็เคยดูทีวีมึงสักครั้งสองครั้งเลยเว้ยไอ้ท็อปนะฮะไอ้เหมียวต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วมานั่งหัวเราะเขาตับสาแก่ใจขอโทษนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยขอโทษนะเขามีส่วนที่เคยดูทีวีมึงทั้งนั้นแหละนะครับไม่ใช่ว่ามึงมาเสื้อเหลืองแล้วมึงก็มานั่งด่าประชาชนอันนี้มันเนี่ยคนแบบนี้ครับรับรองแล้วจริงๆพลังประชาชนมันมีจริงๆนะพี่มินายสันผมเนี่ยเป็นเสื้อแดงที่ผู้จัดไม่เอาผู้จัดไม่เอาแต่ผมยังอยู่วันนี้อยู่ได้เพราะอะไรพี่มินายสันเนี่ยในขณะที่ตรงข้ามกับสลันยูนะผมไม่รู้นะสลันยูทำอะไรแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ว่าแกนะแต่เราสังเกตดูสลันยูทำหนังในทุนให้ตังทำนะฮะแต่มันไม่มีคนดูอ่ะหนังระดมเสื้อเหลืองมาดูเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะครับคาราบาวนี่เจ๊งเป็นเอาเลยนะเอาให้เห็นเป็นตัวกันเลยพลังประชาชนมีอยู่จริงๆวันนี้ถึงผมจะไม่ได้แสดงหนังแล้วนะครับแต่ผมยังอยู่ด้วยการแรงสนับสนุนพี่น้องประชาชนซื้อสบู่ผมบ้างซื้อน้ำผมบ้างนะเนี่ยผมยังอยู่ได้ด้วยตรงเนี้ยนะครับโดยที่ผมไม่ได้ไปขอแบมือขอใครเลยนะครับก็อยู่ด้วยแรงเนี่ยสนับสนุนแล้วผมก็สำนึกบุญคุณนะครับซาบซึ้งในหัวใจตลอดเวลาแล้วก็พยายามจะทำสิ่งดีๆกลับสู่พี่น้องประชาชนให้มันตลอดนะครับค่ะถ้าคุณดวงเอข่าวสรยุทธที่ขึ้นศาลเวลาเนี้ยพี่บอกตรงๆว่าพี่สะใจมากที่สะใจนี่พี่ไม่ได้ซ้ำเติมสรยุทธนะสรยุทธแต่พี่สะใจคนไทยที่อยู่ต่างแดนคือจำนวนมากนะคนไทยที่อยู่ต่างแดนจำนวนมากที่ดูแต่รายการของสรยุทธทั้งนั้นเลยได้เชื่อสรยุทธทุกอย่างเลยนี่คือเรื่องจริงคือตอนนี้ไม่มีรายการสรยุทธก็หวังว่าคนไทยในต่างแดนคงจะตาสว่างมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคือผมไม่ชอบเวลาเขาเอาคือส่วนตัวในเวลามองแล้วผมไม่ดูการมานานแล้วเพราะว่ามันนำเสนอมันมากมันก็คือเน็ตติ้งตัวเองนะฮะดารากันเนี่ยบางทีอย่างเรื่องของหลวงพี่เด่นนะจำได้ไหมฮะพี่เด่นดอกที่เคยไปมีภาพหลุดโอ้ใช่ใช่นั่งศาลค่ะเอาเข้ามาขยี้แบบโอ้โหสนุกสนานหัวเราะเยอะเย้ยกันนะคือเฮ้ยมันสมควรกันขนาดนั้นเลยครับมันเป็นเรื่องสนุกมากไหมคือต้องคิดถึงว่าพี่เด่นเนี่ยก็คือไอ้อย่างเงี้ยมันจัดในที่ปิดใช่ไหมคนที่ไปถ่ายว่ามันก็มีพลาดกันได้คนเราอ่ะแล้วตอนนี้ภาคกลางผมบอกเฮ้ยเอามาให้ผมอ่านบ้างไหมข่าวมึงเนี่ยทำให้เราอยู่อยากอ่านมากเลยอ่ะผมจะได้ขยี้มันจะรู้สึกบ้างหัวใจคนเป็นยังไงนะครับโอเคถ้างั้นเราเข้าหัวข้อที่สองนะเดี๋ยวเราจะลืมจริงๆอย่างที่เราเข้าหัวข้อว่าคนไทยทุกสีสนใจเรื่องสรยุทธ์มากมายอันนี้จริงคุยเรื่องสรยุทธ์ไปเนี่ยลามไปเยอะเลยเพราะว่าแต่ละข่าวแกเอาออกมาขุดคุยกันก็เป็นเรื่องที่ว่ามีคนติดตามถึง5 ล้านคนนะตามเรตติ้งก็สูงมาก
พราะมันเป็นตอนนี้นี่นะเดี๋ยวคอยดูนะสลิปมันขุดเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอื่นอีกนะครับเรื่องที่มันไม่เป็นคดีเนี่ยมันมีอีกนะที่ผมรู้มานานแล้วนะครับเรื่องเยอะแยะเอาว่านะเดี๋ยวคุณได้เจอโอเคตอนนี้เราก็ลองมาเปลี่ยนหัวข้อที่สองมาคุณโด่งนะเรื่องที่มาเคาะประตูบ้านเราทั้งภัยแล้งทั้งภัยเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องพูดกันหน่อยเป็นการเคาะความหนืดตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างคุณโดรวบรวมตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่มีเงินนะตอนนี้ครัวเรือนเนี่ยแน่นอนเราบ่นกันว่าไม่มีแล้วจะมาเจอภัยแล้งไม่รู้มันจะสู้กันได้หรือเปล่าเพราะหลายจังหวัดเนี่ยกำลังเจอปัญหาน้ำแล้งผมว่าปีนี้มันซบเซาพิลึกกึกกือแล้วก็รู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยพังทลายไม่มีใครมาชี้แจงเลยนักเศรษฐกิจยังไม่ครบไตรมาสแรกเลยนะพี่ไตรมาสมกราคมยังไม่ครบเดือนแรกของปีนะไตรมาสธนาคารเพิ่งเริ่มต้นนะปรากฏว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็พูดไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของส่งออกเคาะออกมาแล้วลดไปถึง 8.99% ก็ได้ก็ว่าได้นะแทบจะลงมาเขาส่งออกก็บอกแล้วสำคัญยังไงคือดูตรงนี้ดูส่งออกเลยนะครับแล้วก็นำเข้าเนี่ยก็เห็นว่าลดลงด้วยนำเข้านี่ก็คือนำมาเพื่อกำลังผลิตนะถ้านำเข้าน้อยก็แสดงว่ากำลังผลิตลดลงกำลังผลิตลดลงตอนนี้คนตกงานโคราชวันละ 3,000 คนแล้วขนาดนี้นะครับแล้วยังซ้ำเติมด้วยภัยแล้งอันนี้ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมาทำเป็นเล่นไปนะครับครั้งนี้เนี่ยนี่ยังไม่ถึงคือมันยังไม่ถึงกลางถึงพีคของหน้าแล้งเลยนะยังไม่ถึงเมษาเลยนะครับอันนี้เนี่ยรายงานน้ำเนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วทีนี้เราไม่เคยเจอสภาวะไม่มีน้ำกินนะผมบอกให้นะแล้วงานนี้อย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นนะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยรายงานอย่างภาคอีสานตอนนี้เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะครับขอนแก่นตอนเนี้ยพี่น้องขอนแก่นนะครับเก็บน้ำกันบ้างไว้เปล่านะฮะถึงเก็บไว้มันจะพอกินได้ถึงกี่เดือนนะครับคือขอนแก่นตอนนี้คืออุบลรัตน์เนี่ยมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับสูงสุดตอนนี้อยู่ที่24.43ของปริมาณน้ำสูงสุดของเขื่อนนะครับแต่ว่าปริมาณ 24.43 เนี่ยนะมันไม่ได้ว่าใช้ได้หมดนะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นโคลนเป็นตะกอนพี่ใช้ได้จริงๆแค่ 3% เองครับน่าตกใจนะฮะใช้ได้จริงๆแค่ 3% เองนะครับแล้วก็บอกว่าขณะนี้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยนะฮะมีอยู่ที่ประมาณ 175.08 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 75.08 นะฮะถ้าระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดลงต่ำกว่า175อ้วนนั่นก็หมายความว่าตอนนี้สูงอยู่ประมาณเท่าไหร่เองฮะ80เซนเองใช่ไหมนะฮะถ้าเกิดว่าระดับน้ำต่ำกว่า175เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับจะต้องหยุดเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งหมายความว่าเราจะต้องจ่ายเงินซื้อไฟฟ้าจากสหรัฐจากลาวเพิ่มขึ้นหมายความว่าไฟฟ้าในขอนแก่นถ้าเกิดว่ามีปัญหาน้ำมีปัญหาไฟฟ้ากำลังจะมีปัญหาตามมาด้วยนะครับขณะนี้ไม่มีน้ำไม่มีไฟขอนแก่นตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำดิบเนี่ยนะผมเตือนนะใช้ได้อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะถ้าเกิดว่ายังเป็นลำดับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่มีฝนตกมาเติมนะครับแล้วการใช้น้ำก็ยังมีปริมาณประมาณนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ11เมษายนหลังจากนั้นการประปาขอนแก่นนะฮะจะนำน้ำในเขื่อนต้องนำน้ำก้นเขื่อนนะฮะมาผลิตเป็นประปานั่นหมายความว่าน้ำประปาของคุณเนี่ยจะเริ่มขุ่นแหละเพราะน้ำก้นเขื่อนนี่ผมบอกว่าต่ำกว่ามันมีอยู่ 3% เองนะฮะหลังจากนั้นมันเป็นตะกอนแล้วทีนี้น้ำประปาก็จะเริ่มขุ่นเริ่มเป็นน้ำตะกอนแล้วนะครับสำหรับขอนแก่นแล้วถ้านานไปกว่านั้นการประปาบ้านโกทานะมีน้ำดิบประมาณ1เดือนเท่านั้นนะครับเป็นน้ำสำรองสุดท้ายเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำประปาเขตเทศบาลขอนแก่นแน่ๆแล้วว่าชาวขอนแก่นอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์กันนะปีนี้นะครับครับปีนี้ห้ามสาดน้ำอยู่แล้วคสช.ไม่รู้เขาแก้ไขยังไงห้ามสาดน้ำแต่ที่เตือนกันอยู่ว่าปริมาณน้ำที่จะลงมาดันน้ำเค็มในกรุงเทพนี่อาจจะมีปัญหามีแน่ครับมีแน่นะเขาบอกมาถึงเดือนพฤษภาก็จะไม่มีน้ำจืดมาดันน้ำเค็มก็จะทำให้การประปากรุงเทพเนี่ยกร่อยจะออกเค็มๆอันนี้เราก็
กำลังดูอยู่ข่าวกันทุกวันว่าจะมีฝนไหมแต่เท่าที่ดูนี่คุณโด่งว่ามันไม่มีนะเอลยินโน่เนี่ยจะออกมันต้นมันกลางแล้วดูแล้งเลยนะเนี่ยมันเอาฝนนี่นะครับฝนมันมาอย่างดีเนี่ยมันมาก็นั่นแหละมาตามเร็วมันเนี่ยก็พฤษภาโน่นอ่ะแต่ผมเกรงว่าพฤษภามันจะไม่มาดิมันโยกเนี่ยนะฮะแล้วมันจะไปถึงไหนกรกฎาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะทีนี้ถ้ามันมีโชคดีนะมีพายุนี่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะยังไม่มีวี่แววอะไรเลยว่าจะมีดีเพรสชันอะไรเข้านะครับก็ภาคใต้ดีกว่าเพื่อนหน่อยนะแต่ผมว่าภาคเหนือและอีสานเนี่ยกำลังลำบากนะครับครับน้ำประปาเนี่ยของกรุงเทพนะครับคุณเตรียมรับให้ดีเพราะตอนนี้มันเริ่มมีเรื่องของการปิดคลองบ้างแล้วนะครับนั่นเป็นสัญญาณว่าน้ำเค็มมันหนุนขึ้นมาสูงและตอนนี้ประกาศบางเขตเนี่ยมันเริ่มมีประกาศว่าท่อแตกนะงดจ่ายน้ำเป็นบางเวลานู่นนี่นั่นนั่นแหละครับมันไม่ใช่ท่อแตกหรอกไอ้คนที่ผมพูดไปเมื่อวันอังคารว่ามันไม่ใช่ท่อแตกหรอกนะครับปรากฏว่าวันนี้มั้งข่าวเมื่อวันนี้สองวันนี่แหละนะฮะไอ้ประยุทธ์ออกมาพูดเองเลยนะครับไอ้นี่มันปากไม่ค่อยดีแล้วออกมาพูดคนอื่นก็บอกมีน้ำใช้แน่นอนไอ้ประยุทธ์ออกมาพูดเรียบร้อยเลยนะฮะปรากฏพูดไปพูดมานี่จับความได้ว่านะฮะน้ำมันไม่มีแล้วนะฮะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วประยุทธ์บอกว่ามีน้ำใช้แค่ถึงไหนฮะขอโทษเดี๋ยวโทษนะผมลึกไปหน่อยพฤษภาประยุทธ์พฤษภาลูกก็จะมีน้ำใช้แค่กรกฎาคมน้องพี่นะครับแล้วก็ตัวเองออกมาพูดเองอ่ะนะครับว่าไอ้ที่น้ำประปาตอนเนี้ยที่มันหยุดซ่อมหยุดอะไรนั่นแหละมันเริ่มไม่มีน้ำใช้แล้วนายกพูดเองนะผมไม่ได้มั่วนะนะฮะก็นะก็เตือนนะครับอย่าให้ติดตามเรื่องยุทธอะไรตอนนี้นะผมว่าเราคือตอนเนี้ยไอ้รัฐบาลเองพอมีข่าวสอยุทธมันก็เกาะกระแสนะเอามากลบความชั่วร้ายกับมันหมดนะทำให้ข่าวที่จะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนตอนนี้ต้องประกาศความจริงนะคือประกาศความจริงมันก็ต้องเข้าตัวคนก็จะด่ารัฐบาลถูกไหมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะเพิ่งมาคิดขุดคลองขุดสร้างเขื่อนเพิ่งมาพูดสร้างเขื่อนแม่วงอันนี้เมื่อไม่กี่วันเองนะครับแล้วมันจะไปทันอะไรแล้วมันไม่ทันแล้วนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกเศรษฐกิจเนี่ยนะภัยแล้งจะซ้ำเติมเศรษฐกิจอีกนะครับเพราะเศรษฐกิจพอภัยแล้งมีขนาดนี้เกิดขึ้นแล้วคือว่าคือตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจอยู่แล้วนะปัญหาพืชผลทางการเกษตรนะฮะตกต่ำราคาตกต่ำนี่มีอยู่แล้วต่อไปเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งหายากขึ้นนะครับคนนะจะเริ่มเก็บอาหารนะครับความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้งเนี่ยที่เกิดกับภาคการเกษตรเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนไปถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยนะความเสียหายตรงนี้เขาประเมินแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมษาพฤษภาที่จะถึงเนี่ยนะฮะเขาประเมินไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามีความเสียหายอยู่ประมาณ70,000 ล้านถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะกระทบจะบวกภัยพิษเศรษฐกิจเข้าอีกนะเข้าอีกก็ต้องบอกอย่างนี้ครับก็เป็นอันว่าการแก้ไขเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีแววเลยนะคุณโด่งมืดมนไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนงานภาคการประมงหรือว่าคนงานอาหารทะเลรู้สึกว่าตอนนี้มีปัญหากันเยอะแล้วก็การตกงานเนี่ยจะมีมากตัวเลขตกงานเนี่ยสูงขึ้นทุกวันจนกระทั่งว่าน่าเป็นห่วงแล้วล่ะตอนนี้แล้วก็คดีตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามานะอย่างที่ผมบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยแกเอาแต่ปริมาณนะคือต้องต้นทุนการท่องเที่ยวเลยคุณต้องคิดด้วยขนาดนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันมาแล้วเอานักท่องเที่ยว0บาทคนไม่มีตังค์มาเที่ยวเนี่ยนะครับไปลดราคาทัวร์จีนเข้ามานะไปเปิดให้เข้ามาไอ้คนเหล่านี้เนี่ยประเทศอื่นเขากีดกันไม่ให้เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะอะไรไว้วอดกันหมดนะฮะขณะนี้มันเข้ามาแล้วมันไม่มีตังค์มันก็เอารถเข้ามามากินมาใช้แล้วไม่ได้เงินไม่ได้เม็ดเงินนะมันมีแต่มาเอาทรัพยากรเราใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเรานะแต่ไม่ได้จ่ายเงินให้คุ้มค่ากับทรัพยากรเพราะนั้นไอการท่องเที่ยวที่เอาไปหลอกประชาชนมันมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะต้องดูว่าเขาเข้ามาแล้วจ่ายต่อหัวต่อคนเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าเข้ามาแบบนี้มันติดลบยิ่งเยอะยิ่งพังประเทศไทยอ่ะนะครับแล้วตอนนี้ไปดูท่องเที่ยวทุกแห่งตอนนี้จีนมันจะเอาไปกินหมดแล้วมันเข้ามาไม่ได้จ่ายคนไทยนะมันจ่ายคืนบริษัททัวร์จีนนั่นแหละถึงขนาดว่าบางที่เนี่ยทัวร์ไปลงที่ภูเก็ตเนี่ยนะอันนี้
คุณดำรงพุตานเนี่ยเขาไปเห็นมาเองแล้วก็มาเขียนลงในหนังสือที่ทำก็บอกว่าทัวร์ไปลงที่ภูเก็ตนะคือมันจอดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตของคนจีนที่บริษัททัวร์มันมาเปิดไว้แล้วเอาลูกทัวร์ไปให้ซื้อขนาดว่าลูกทัวร์ไปซื้อเซเว่นไปซื้อที่อื่นนะนะเดินกลับมาขึ้นรถมันรู้ว่าซื้ออีกที่มันบอกให้ไปคืนนะมันไม่ให้ซื้อนะโทษนะครับแล้วก็เนี่ยโจรเพิ่งปล้นมาเมื่อเนี้ยไม่กี่วันเนี่ยเนี่ยโจรเหล่านี้มาจากไหนนะเอาให้มั่วเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นโจรจีนตอนนี้ไปกันเนี่ยละข่าวเนี่ยพูดไม่ได้เป็นคนจีนมากอะไรเป็นอะไรเป็นอุยกูไปแล้วตอนนี้นะครับครับก็นี่แหละมันก็มากับนักท่องเที่ยวมากับช่องทางการเปิดทัวร์ให้เข้ามาเพราะไอ้กอบการมันจะเอาแต่ปริมาณไปรายงานเจ้านายมันเท่านั้นแหละนะครับสุดท้ายที่หายกันยังไงประเทศไทยก็พังกันหมดนะยิ่งพังยิ่งแก้ยิ่งพังยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแล้วก็มัวแต่ยุ่งกับข่าวสรยุทธนะตอนนี้เนี่ยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะล่าสุดนะไอ้ตู่เนี่ยนะครับนายกไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะมันผลักดันให้กรรมาธิการนี้ล่าสุดหัวค่ำนี่เองนะข่าวออกมาสนับสนุนให้สวเนี่ยแต่งตั้งมีอายุ5ปีนะครับการให้กรรมาธิการและตอนนี้กรรมาธิการก็กำลังปวดหัวกำลังเครียดนะเพราะตัวเองขณะนี้ร่างแรกที่ออกมาโดนต่อต้านมากเขาก็พยายามไปแก้เพื่อให้ผ่านประชามตินะครับแต่ในการก็โดนโยนเรื่องนี้เข้าไปแล้วก็คำพูดของกรรมาธิการเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าต้องฟังประยุทธ์อ่ะนะครับอย่างเช่นบอกว่าท่านประกาศออกปรากฏประยุทธ์มันไม่ได้พูดกับกรรมาธิการมันประกาศออกทีวีนะฮะมันให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ไปถามกรรมาธิการปรากฏกรรมาธิการบอกว่าท่านประกาศการอากาศออกมาแบบนี้ก็เท่ากับยืนยันว่าท่านต้องการแบบนี้คงต้องนำเรื่องนี้มาคุยกันในนาทีสุดท้ายคงอาจจะเป็นวันที่28มีนาคมตอนนี้ต้องซื้อเวลาคงต้องเงียบๆไปก่อนระหว่างนั้นท่านอาจจะเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายก็ได้นั่นแปลว่ากรรมาธิการไม่ได้มีอิสระในการทำงานเลยครับถูกไหมต้องนั่งเก่งต้องนั่งฟังให้ท่านเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายตกลงแล้วรัฐมนตรีนี้ร่างโดยกรรมาธิการหรือร่างโดยประยุทธ์นะถามนี้ครับโอเคถ้างั้นเราก้าวไปหัวข้อที่3เลยดีกว่าคุณโด่งเพราะเราก็พอจะได้รายละเอียดในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการที่จะแก้ไขไปพร้อมกับภัยแล้งก็คงจะรอนโยบายอะไรกันมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเราเรื่องหัวข้อที่3เนี่ยเรื่องจับพระจุลไม่ใช่แค่กรณีหมิ่นประมาทแต่คือสงครามเงียบชิงความได้เปรียบในศึกเดือนเมษายนอามาเจ้าเก่าเจ้าเล่ห์กับบูรพาสุนัขอันนี้คุณโด่งแยกเป็น2พวกที่กำลังช่วงชิงการโยกย้ายทหารในช่วงเดือนเมษายนความจริงก็เดือนนี้มีนาเลยน่าจะเริ่มรู้ข่าวแล้วแล้วกรณีจับพลเรือเอกพระจุลซึ่งเป็นมือขวาพลเอกเปรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็จะไปออกหมายเรียกเอ๊ะทำไปทำมารู้สึกว่าเขาจะบอกให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายด้วยยังไงข่าวล่าสุดวันนี้รู้สึกว่าจะออกมาว่าพลเรือเอกพระจุลเนี่ยก็ว่าจะไปให้การได้ยังไงจะไปสู้กันในศาลนะเรื่องนี้เป็นคดีแน่นะเพราะบอกว่าข่าวล่าสุดนี้บอกว่าเป็นความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ครับงานตำรวจชาติเป็นผู้ร้องทุกข์เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจุลจะต้องเข้ารู้สึกว่าจะต้องมอบเรียกมาพบวันที่10มีนานะครับแล้วก็ประจุนเองก็บอกว่ามีทนายนกเขาเอาทนายนกเขาแฟนจอยสีลักโอ้ครับเอามาเป็นทนายนะครับเป็นจะกล่าวอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองเช็คอีกทีว่าเป็นยังไงฮะข่าวยังไม่คอนเฟิร์มแต่ก็คงจะต้องคืออันเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่แบบว่าคือเรื่องนี้นะปกติมันก็อยู่ในคือจากตัวเนื้อข่าวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าพระจุลเนี่ยไปแชทในกลุ่มไลน์นะครับแล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาจริงๆประเด็นเนี้ยพี่เมย์เราเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมเห็นภัยเงียบสงครามเย็นนะผมว่าข้างล่างเนี่ยตอนนี้ข้างใต้ตอนนี้นี่เราเห็นแค่มันโผล่ขึ้นมาบนนะข้างใต้ตอนนี้ไอ้เรื่องการต่อรองนะครับไอ้เรื่องการกดดันในเรื่องเกมที่จะผลักดันตำแหน่งนะครับในเดือนเมษายนที่ผมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญของอามาตเก่ากับอามาตใหม่ที่มันจะต้องชิงเหลี่ยมอำนาจกันในกองทัพนะฮะว่าจะวางคนของตัวเองยังไงก็เคยวิเคราะห์ไปในรายการพี่ไปแล้วนะครับว่าให้ดูตำแหน่งของแม่ทัพภาคหนึ่งใช่ไหมฮะที่จะขึ้นเป็นพลเอกหรือเปล่าพลโทหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็คือกรุงเทพทิพยจันทร์เนี่ยไปดูตรงนั้นนะครับแล้วก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วลองไปฟังอันเก่าๆดูแต่ตรงเนี้ย
สัญญาณตรงนี้นะครับอย่ามองแค่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าจับพระจุลเฉยๆกับเรื่องนี้เนี่ยการที่พระจุลโยนเอากรุ๊ปไลน์เอากระแสปล่อยกระแสเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะครับในการแต่งตั้งตำแหน่งเนี่ยลักษณะคือบอกว่ามีการซื้อตำแหน่งในกระทรวงในกรมตำรวจนะครับมีการซื้อตำแหน่งแล้วก็ปล่อยเข้ามาในไลน์นะมันเป็นมันไม่ได้เรื่องของความบังเอิญหรอกนะครับแล้วพระจุลเองเนี่ยผมมองว่ามันไม่ทำเองโดยพลการนะครับมันถ้าทำเองก็ถือว่าเป็นความพลาดอย่างน่าทุเรศมากนะฮะเพราะขณะตัวเนี่ยเป็นผ่านประสบการณ์การเมืองมามากขนาดนี้อยู่ข้างบริเวณมามากขนาดนี้ผมเกรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่นายใช้นะครับให้ทำให้ผ่านเรื่องเหล่านี้พระจุลไม่ทำเองหรอกนะครับเพราะมันรู้อยู่แล้วการโพสต์ออกไปในนี้มันจะเกิดเรื่องนะแต่คงไม่คิดนะครับคงไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะตกลงไม่ได้เนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วการโพสต์ของประจุลเนี่ยมุ่งตรงเป้าไปที่ไอ้ป้อมนะฮะประยุทธ์ประวิตรนะฮะมุ่งตรงเป้าไปที่ประวิตรเลยเรื่องการซื้อขายตำแหน่งนะครับของตำรวจในช่วงฤดูนี้ท่านได้ถามว่าเป้านี้มันยังมุ่งตรงไปที่ตำแหน่งตำรวจนะฮะนี่มันกำลังมองเห็นว่าภายในตำรวจตอนนี้ก็เรียกว่านั่นเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เอฟเฟกต์ตอนนี้แหละครับเอฟเฟกต์จริงๆคือตำแหน่งทหารที่กำลังโยกย้ายขนาดนี้นะครับแต่การโยนเอาเรื่องการแต่งตั้งตำรวจแล้วก็ซื้อขายตำแหน่งขึ้นมาในเวลานี้นะครับมันเป็นเกมที่จะเอาไปใช้ต่อรองในการเจรจากันใต้ดินนะครับในเรื่องตำแหน่งของทัพอีกทีนึงนะผมมองอย่างนั้นนะพี่เดชันครับเพราะนั้นเชื่อว่าตอนนี้ไอ้เรื่องการชิงเหลี่ยมที่จะเอาทหารลงตำแหน่งอะไรเนี่ยฮะก็ต้องมีการกดดันมีการเจรจามีการทางอ้อมทางตรงกันอยู่นะฮะแล้วก็การที่พลเอกเปรมเนี่ยใช้พระจุลเนี่ยเข้ามาเล่นสกปรกแบบนี้นะแล้วกลายเป็นว่าประวิตรเองกลับเป็นว่าสวนกลับด้วยความรุนแรงเนี่ยอย่างที่เห็นนั่นก็แปลว่าประวิตรเองก็ยังยืนยันเรื่องตำแหน่งที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะของกองทัพบกที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษาผมมองอย่างนั้นนะที่เรียนสั่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าในเมื่อมีกระแสที่กล้าวขนาดนี้นะครับแล้วมันก็พอดีสอดคล้องนะครับกระแสของประวิตรเนี่ยกล้าวเรียกว่าผมมองงานนี้ก็แปลว่ากูไม่เจรจานะครับกูไม่เจรจาเพราะฉะนั้นเรื่องของพระจุลเนี่ยถูกโยนออกมาให้เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟ้องให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นเรื่องเลยนะครับนั่นแสดงว่ากูไม่กลัวมึงครับก็ไม่เอามันด้วยแล้วไม่เอาตามที่มึงขอว่าอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ตอนนี้ก็มีฝ่ายของอำมาตย์เก่าเนี่ยแล้วก็เป็นอยู่ในรัฐบาลประยุทธ์ด้วยเนี่ยเริ่มออกมาพูดเรื่องนี้นะฮะแล้วโดยเฉพาะมีเลขานุการคณะกรรมการคณะอนุกรรมการนะปฏิรูปอำนาจหน้าที่กระบวนการทำงานตำรวจเพื่อประโยชน์ของประชาชนออกมาพูดนะครับกับสื่อว่ามีจริงไอ้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งนี่มีจริงนะครับนอกจากพระแล้วนะแล้วคนนี้เป็นกรรมาธิการที่อยู่ในสปช.ด้วยนะครับก็คือยังอยู่ในฐานอำนาจของประยุทธ์นี่แหละแล้วก็ออกมาพูดแล้วเป็นคณะกรรมการที่แต่งเรื่องมอบอำนาจไปให้ทำเรื่องของการปฏิรูปตำรวจด้วยนะครับบอกว่าคณะกรรมการประชุมกันแล้วเนี่ยมีการพูดถึงการซื้อขายตำแหน่งตำรวจมีข้อมูลยืนยันว่าบางตำแหน่งมีซื้อขายถึง50 ล้านบาทครับประวิตรมันจะเล่นไหมงานนี้นะฮะถ้าประวิตรจะเล่นบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวแม่งขยายตัวแน่ๆนะฮะเดี๋ยวขยายตัวแน่ๆนะฮะแล้วก็ดูฮะว่ามันจะนำไปสู่อะไรแต่ผมว่ามันเป็นเหตุหรือไม่นี่ต้องคิดนะฮะเพราะหลังจากเรื่องพระจุลเนี่ยนะครับประวิตรก็อ้างว่าไปดูงานต่างประเทศมาแล้วต้องปรับปรุงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลอย่างเข้มงวดครับนะฮะมันบังเอิญมันสอดคล้องกันพอดีช่วงเวลาเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ศึกตรงนี้นะฮะระเบิดใต้น้ำที่มันคุกรุ่นตอนนี้เราเริ่มเห็นควันนะเริ่มเห็นควันทีนี้ควันนี้จะนำไปสู่เชื้อปะทุแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนติดตามกันต่อไปนะครับผมเรื่องนี้โอ้ก็คงใช้เวลาอีกสักถึงวันที่8ใช่ไหม8มีนาเขาจะต้องฟ้องแต่ถ้าหากว่าปรากฏเป็นคดีความฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือหมิ่นประมาททางพระจุลเนี่ยเขามีไอ้เปิดตู้ปน.ให้มีการร้องเรียนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเขาได้รับเรื่องร้องเรียนออกมาจริงเยอะแยะเนี่ยมันจะต้องเปิดเผยคดีในศาลซึ่งก็จะเป็นเรื่องยิ่งกว่าราชภัฏงานนี้มันบานแน่นะครับงานนี้ผมเชื่อว่าฝั่งนู้นเนี่ยที่เขาโยนพระจุลออกมาเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คงไม่มีหมากตาเดียวนี้หรอกครับ
มันก็ต้องมีหมัก2หมัก3อยู่แล้วแล้วก็ถ้ามึงมาอย่างนี้มันก็ต้องโดนอย่างนั้นนะครับเขาว่ากันไปจับตาดูว่าเรื่องนี้น่าจับตาแล้วก็น่าจะสนุกอีกเรื่องนึงนะครับนั่นแหละครับก็เป็นช่วงหลังวันที่8ผมคิดว่าอย่างนั้นหากมีการตัดสินใจไม่ประนีประนอมมันได้จริงมันก็จะเป็นการขุดคุยกันทั้ง2ฝ่ายอำมาตย์ทั้ง2ฝ่ายแล้วก็คอยติดตามครับคิดว่าลงตัวใช่ครับขอย้ายลงตัวได้นะโอเคถ้างั้นเราก็มาหัวข้อที่4ศึกพระสงฆ์คุกคุณถ้าเฮียเจอพระจะทำอย่างไรอันนี้วันนี้อันนี้ก็จนตอนนี้ก็กำลังไต่นะจากความที่บางทีเราอาจจะข่าวอาจจะซึมๆเงียบเงียบไปแต่ตอนเนี้ยทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องพระจุลและเรื่องพระนี่กำลังจะก่อขึ้นมาครับครับขับขึ้นมาความร้อนแรงนะครับไประดับขึ้นมาทั้งสองฝ่ายนะครับพระสงฆ์นี่ล่าสุดนี่นะฮะปรากฏว่านายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือประเด็นเนี่ยเสนอว่าให้ผู้ตรวจการตรวจสอบว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยแต่งตั้งสังฆราชนี่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม่นะครับปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตีความออกมาว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนนะแล้วตีความท่าไหนก็บอกบทบัญญัติหมายมาตรา7เนี่ยพ.ร.บ.สงฆ์2505เนี่ยนะเขาบอกว่าอันนี้คือผู้ตรวจการแผ่นดินตีความนะบอกว่าการแต่งตั้งสังฆราชเป็นอำนาจนายกซึ่งนายกจะต้องเป็นผู้เสนอนามพระราชาคณะต้องเป็นคนเสนอนามไปให้มหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้วก็หลังจากถึงนายกไปทูลเก้าอีกทีนึงตีความแบบนั้นนั่นก็แปลว่ามหาเถรสมาคมที่ตั้งสมเด็จช่วงขึ้นมาเนี่ยมันผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามกฎหมายมาตราเจ็ดพ.ร.บ.สงฆ์ครับนี่ตอนนี้นะล่าสุดแล้วก็เห็นล่าสุดนี่ก็งงกันทั้งประเทศเพราะอะไรรู้ไหมพี่เนื่องก็ทางสำนักพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าท่านพระเมธีธรรมจารย์นี่แหละนะครับเลขาพิการพิทักษ์ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาเนี่ยก็บอกว่าอ้าวคือถ้ามันผิดขั้นตอนเนี่ยก็ที่ทำเนี่ยแต่งตั้งสมเด็จช่วงเนี่ยนะทำเหมือนกับตอนแต่งตั้งสังฆราชองค์ที่19ไม่มีผิดเลยถ้าผิดแปลว่าสังฆราชองค์ที่19ต้องโมฆะไหมเอาละฮะยุ่งนะครับทีนี้ไปดูเรื่องก็มีเรื่องของฝ่ายสงฆ์เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนไปดูนะฮะในเรื่องของประเพณีปฏิบัติที่เคยปฏิบัติกันมาก็ปรากฏว่าขัดแย้งกันกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพูดนะเพราะว่าตามประเพณีปฏิบัตินะในการแต่งตั้งพระญาณสังวรเนี่ยสังฆราชองค์ที่19เนี่ยก็เป็นไปตามมัดเขาก็บอกว่ายึดมาตรา7พ.ร.บ.สงฆ์เหมือนกันนะโดยที่อำนาจในการแต่งตั้งนี่เป็นพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วนะครับตามจารีตประเพณีไม่ได้มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็บอกขั้นตอนเนี่ยมันก็เริ่มจากมันจะเป็นไปเริ่มที่นายกได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงแล้วนายกจะเสนอใครล่ะนายกรู้จักพระเหรอองค์ไหนมีอะไรบ้างรู้เหรอแล้วตัวเองจะไปเสนอได้ยังไงมันผิดธรรมชาตินะการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตีความแบบนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับตอนเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ยอมกันง่ายๆในเรื่องนี้นะฮะแต่ตอนนี้เรื่องนี้มันจบตรงที่ว่าความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่านายกต้องเป็นคนตั้งแต่เขาบอกที่ทำมาทั้งหมดตามมาตราเจ็ดนี่แหละก็ทุกครั้งเนี่ยก็คือมศเนี่ยนะมหาเถรสมาคมก็เป็นผู้เสนอชื่อตามขั้นตอนที่ทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่งั้นแล้วก็ถ้าคุณบอกไม่ถูกก็ต้องรื้อนะฮะยุ่งเลยนะครับสังฆราชองค์ที่แล้วองค์นู้นว่ายังไงนะครับแล้วยังไงกันนี่นะฮะแล้วก็ข้างของวัดทั่วประเทศขนาดนี้เขาก็เริ่มมีการประสานงานเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมวันนี้ก็มีวัดเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งวัดนะครับที่ขึ้นป้ายเขาขึ้นป้ายสนับสนุนการแต่งตั้งสังฆราชโดยมติของมศก็มีตอนนี้มีวัดเพิ่มขึ้นนะติดป้ายสนับสนุนมศมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยก็สำนักพุทธศาสนานะฮะปกป้องเครือข่ายปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยก็ทำจดหมายไปยังวัดทุกวัดทั่วประเทศนะครับให้ป้ายสำนักมศแล้วก็เตรียมพร้อมจะเคลื่อนไหวเข้ามากรุงเทพนะครับครับก็เป็นอันว่าทางพระยังไม่ได้ยอมแพ้ยังไม่ลดลาวาสองในเรื่องนี้ในการตีความมาตรา7นี่ผมก็ฟังมาจาก
ฝ่ายมหาเถระสมาคมจากเจ้าคุณเมธีซึ่งก็ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายตามขั้นตอนตามที่มติของทางสงฆ์เนี่ยเขาเสนอเข้ามาทางพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องเสนอไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเขาตีความว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเพียงแค่ประมาณบุรุษไปรษณีย์นำขึ้นทูลกราบไม่ต้องมานั่งเลือกคณะสงฆ์ที่เขาทำกันอยู่นี่เขามีขั้นตอนขึ้นมาแน่ชัดเจนแน่นอนชัดเจนนะครับแต่ทีนี้ว่าทำไมทางฝ่ายคุณไพบูลย์นิติตะวันจึงอ้างมาตรา7เข้ามาตีความบิดไปอีกนี่ก็คือการใช้กฎหมายที่ค่อนข้างจะบิดเบือนล่ะมันก็ตีความได้เหมือนกันเพราะผมก็เคยฟังจากคุณไพบูลย์อธิบายว่ามันต้องเป็นนายกมาเลือกแล้วทางมส.โอเคอนุมัติอะไรอย่างนี้มันก็ตีความได้มันก็เป็นตามธรรมเนียมที่ทำกันมาโดยปกติตอนนี้ไพบูลย์ก็ออกมาชี้แจงเนี่ยหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาพูดออกมาตีความอย่างนั้นนะฮะไพบูลย์แล้วก็มีคนคือนายแพทย์มโนลาวานิชก็ออกมาคู่กันนะพยายามจะโยงเรื่องนี้เข้าไปสู่เรื่องรถเบนซ์แล้วก็พระธรรมชโยนะฮะซึ่งผมว่าไอ้สองเรื่องนี้หนึ่งนะเรื่องรถเบนซ์เนี่ยก็ยังไม่มีความผิดนะคือมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าวัดเนี่ยนะแน่นอนจะให้ใครดูแลก็ต้องเจ้าอาวาสถูกไหมฮะทุกอย่างที่ต้องดูแลเราบอกแล้วมันเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นรถเก่านะฮะมันมีเจตนาไหมคือว่าท่านเคยขับไหมล่ะรถคันนี้ท่านเจตนาจะเอาเป็นของตัวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ญาติโยมถวายแล้วพระเนี่ยคือใครถวายเขาก็ต้องรับนะจริงๆแล้วตามพระวินัยเลยนะฮะคือก็นอกจากว่ามันผิดตามพระวินัยเขาจะไม่รับตามนั้นต้องมีระบุเอาไว้ถ้าอะไรที่ญาติโยมถวายแล้วก็ต้องรับหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องรถเนี่ยเขาก็ถวายมาแล้วตอนนี้เห็นว่าจะคืนไหมไม่รู้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังฟังไม่ขึ้นมันเป็นเรื่องพยายามจะหาเรื่องเขามากกว่าเนี่ยส่วนเรื่องพระธรรมชโยยิ่งไปกันใหญ่นะครับคือธรรมชโยมันเกี่ยวอะไรกับมติม.ส.แล้วก็ธรรมชโยจะผิดยังไงเนี่ยฮะในอดีตจะฟ้องกันยังไงเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเรื่องคดีของธรรมชโยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากว่ามีการร้องเรียนจากพระลูกวัดธรรมกายนะครับกล่าวหาว่ายักยอกเงินเขาก็ยื่นเรื่องไปตามปกติมหาเถรสมาคมก็ทำการให้มอบหมายให้เจ้าวาดวัดยานาวาเนี่ยเป็นคนตรวจสอบข้อเท็จจริงนะก็สรุปผิดก็มหาเถรสมาคมก็ส่งยื่นเรื่องให้ข้อวินิจฉัยนะครับให้สังฆราชให้สังฆราชท่านพิจารณาแล้วสมเด็จพระสังฆราชวันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสังฆราชองค์ก่อองค์เก่านี่แหละฮะองค์ที่19นี่แหละท่านก็ยังมีพระลิขิตออกมาตามที่มหาเถรสมาคมเขายื่นเขาบอกธรรมชโยผิดเขาไม่ได้บอกไม่ผิดนะแล้วนี่ถามว่าไอ้ธรรมชโยจะผิดจะถูกจะอะไรมันเกี่ยวอะไรกับมหาเถรสมาคมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการตั้งสังฆราชนะครับไม่เกี่ยวเลยครับเพราะนั้นตอนนี้มันดูฟังแล้วมันหาเรื่องเขามากกว่าแล้วมันผิดปกติอย่างที่พี่บอกว่าอย่ามาบอกว่านายกนะจะมาเป็นคนแต่งตั้งสังฆราชมันผิดธรรมเนียมการปกครองคือรัชกาลที่4ท่านตั้งขึ้นมาเองนะวันนี้ถ้าถามว่าพระสงฆ์หลายท่านก็บอกพระสงฆ์อย่าไม่ควรไปยุ่งกับการเมืองขอโทษมันไม่ทันแล้วจะมาพูดเลยตอนนี้มันไม่ใช่เวลาแล้วเพราะโครงสร้างมันมาแบบนี้และโครงสร้างมันมาแบบนี้ตั้งแต่ไหนใครเป็นคนตั้งแล้วรัชกาลที่4ท่านตั้งมาอย่างนั้นนะให้เกิดศาสนาจักรแล้วก็เกิดอาณาจักรขึ้นมา2ฝั่งอาณาจักรก็นายกคุณก็บริหารไปสินะศาสนาจักรเขาก็ให้มหาเถรสมาคมดูแลบริหารมีท่านสังฆราชเป็นประมุขนะครับเขาก็แยกกันอยู่แล้วไม่มีแล้วครับที่จะให้นายกไปแต่งตั้งให้อาณาจักรไปแต่งตั้งประมุขของศาสนาจักรมันเป็นไปได้ยังไงนะครับใครก็จะไปร่างกับระเบียบตามปกครองนั้นแล้วถ้าคุณทำแบบนี้นะอีกหน่อยมันเป็นแบบนี้ไปหมดนะคุณเอาเหรอถ้าเกิดอนาคตเนี่ยนะแล้วรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งคุณปูได้เป็นนายกคุณเอาเหรอเอาไหมให้คุณปูตั้งสังฆราชเอาไหมใช่คือแยกไปแล้วแต่ว่าเวลาจะเอาผลประโยชน์ตัวจะเอาเรื่องมากันแกล้งเนี่ยผมเองก็ยังอยากให้ไอDSI เนี่ยไปขุดเรื่องรถนะเพราะรถเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นรถไม่มีราคามันเป็นรถแบบไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีคนขับเพราะฉะนั้นการที่ว่า DSI บอกว่าจะไปยึดแล้วลูกศิษย์วัดไม่ยอมให้เนี่ยผมว่าไม่จริงโกหกทั้งนั้นคุณไปยึดอะไรเศษเหล็กเยอะแยะไปเอาที่ไหนก็ได้ก็ถวายคืนไปก็ส่งคืนไปหมดก็ได้ครับไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนครับถ้า DSI อยากได้ก็ไปเอาได้เลยแต่จริงๆแล้วจะไม่กล้าขนออกมาไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนนั่นคือปัญหาของ DSI มันก็เป็นเรื่องการเล่นข่าวกันในตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงถ้าหากว่า
เรื่องพระออกมามันก็เป็นปัญหาคือศึกศาสนาเนี่ยประเทศไหนเขาก็หลีกเลี่ยงกันทั้งนั้นแหละเขาไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ทุกแห่งนะมันเป็นเรื่องที่ว่าความเชื่อของคนไม่ควรจะเข้ามายุ่งอันนี้ก็คสช.เนี่ยปล่อยความโง่ออกมาเรื่อยๆที่เป็นห่วงพี่เป็นอาจารย์ขนาดนี้ผมเหมือนว่าประเทศไทยเราเหมือนคนพยายามจะยุแย่ให้มันเกิดเรื่องทะเลาะให้มันวุ่นวายนะผมดูอย่างนี้นะผมมองว่าเรื่องมันไม่ได้เหตุบังเอิญหรอกนะครับอย่างเรื่องพระสงฆ์เนี่ยที่ต้องขัดแย้งเนี่ยก็เคยพูดเรื่องคนถือด้ามหอกนะคนถือด้ามหอกมันเข็นทหารมาชนพระเนี่ยนั่นแหละเข็นไปบูรณิติตะวันแล้วก็ให้รางวัลในไอ้พุทธอิสระเนี่ยนะก็มันรู้อยู่แล้วไอ้นี่มันหมาล่าเนื้อให้มันหนอนก็วิ่งปั๊บใหญ่เลยนะครับทีนี้เขาไม่รู้เหรอว่าเข็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอืมใช่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาสนาพุทธกับอิสลามขนาดเนี้ยผมพูดเป็นการครั้งนึงแล้วพี่น้องต้องมีสตินะครับวันนี้ผมได้ข่าวว่าพี่น้องชาวน่านจะไปขัดขวางเรื่องที่เขาจะตั้งมัสยิดกันอีกนะแล้วก็มีการปล่อยข่าวทำลายทั้งพุทธทั้งอิสลามนะข่าวที่ออกไปเสนอบางทีคุณเช็คก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมครับเป็นเรื่องเขาใส่หลายอันนะพี่มินาการกลายเป็นเรื่องของการใส่ความครับนะครับไปเอาภาพมุสลิมนะตัดคอทหารอะไรเงี้ยที่ไปเอาภาพมุสลิมหรือว่าภาพชาวพุทธถูกทำร้ายในพม่าเนี่ยเอามาทำเป็นว่าในประเทศไทยกับเอาชาวพุทธทำร้ายที่อยู่ในอินโดนีเซียอะไรก็แล้วแต่ในประเทศอื่นนั้นมันไม่ใช่เอามาทำเป็นข่าวเนี่ยลักษณะนี้เราจับได้แล้วบางจำนวนนะแปลว่าข่าวเหล่านี้มีคนเสี่ยมมีคนชงเข้ามาเพื่อให้พุทธกับอิสลามทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ต้องมีสติให้ดีนะครับอย่าไหลไปตามเกมเขาแล้วก็ผมว่าคือถ้าบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยมันจะมีไอ้มือที่สามผมบอกมีไอ้ตัวที่ถือด้ามหอกนี่มันนั่งรออยู่เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดโกลาหลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเหตุผลของทหารในการควบคุมประเทศอย่างเสร็จนะผมบอกให้นะครับมันไม่มีเหตุผลอื่นแย้งได้เลยถ้าเกิดมีการลุกปันพันตูอิสลามมั่วกันในประเทศนี่แหละครับคราวนี้แหละนะครับเมื่อมีสงครามทหารก็มีความจำเป็นหลายครั้งทหารมันหาเรื่องก่อสงครามจำได้ไหมว่าเขาพระวิหารนี่มันก่อให้มันฉุดให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรนะครับมันก็หาอยากมีจังหวะตรงนั้นแหละนะครับเพราะนั้นสงครามมันมีความเป็นสำหรับทหารนะคุณอย่าสร้างสภาวะสงครามแบบนั้นขึ้นมาถ้าจะให้มีสงครามก็ขอให้มันถูกฝ่ายนะครับขอให้ฝ่ายที่ลบกันเนี่ยเป็นให้มันถูกฝ่ายเอาแล้วกันทหารเนี่ยมันลบเลยอามาดเก่าอามาดใหม่ตีกันอย่างนี้เอานะครับแต่ให้ประชาชนตีกันผมไม่เอานะประชาชนต้องตีนะครับไม่ใช่มายุให้เราตีกันเองแล้วเดี๋ยวมันก็มาปกครองพวกคุณทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะฮะเอาตั้งสติกันดีๆเพราะเขามีสิทธินะเอาอิสลามเขาจะตั้งมัสยิดเขาที่จังหวัดน่านเนี่ยเราพิจารณาดีๆนะครับคือคุณต้องแยกแยะ IS เราแยกไปไอ้นั่นพูดอีกมันพูดระยาวนะ IS เนี่ยนะมุสลิมที่เขาบริสุทธิ์ก็มีเยอะแยะแล้วเขาตรงนั้นนะผมก็ไปดูแล้วเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยมุสลิมจังหวัดน่านเนี่ยเขาจะเดินทางไปละหมาดเนี่ยหลายกิโลนะใกล้สุดก็หลายชั่วโมงอยู่กันนะเขาก็ลำบากนะเขาก็พยายามจะหาที่ตั้งมัสยิดเขาซึ่งผมก็ว่าชาวพุทธเราก็ต้องดูนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมให้เราไปลุกลามใครหรือไปเบียดใครไม่ให้เข้าเขตเราไม่ใช่แบบของเรานะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้อภัยนะถ้าเราไม่ยึดถือหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วเราจะนับว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนได้ยังไงครับนะครับครับโอเคก็มารู้สึกว่าฝ่ายทหารเข้าไปเยี่ยมทุกวัดว่าอย่าแขวนป้ายส่งเสริมมศแล้วก็พยายามที่ว่าจะเข้าไปชี้แจงตามวัดต่างๆแต่ปรากฏว่าตามวัดเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นศึกนิกายธรรมยุทธกับมหานิกายในการขัดแย้งในเรื่องการแต่งตั้งสังฆราชคือทางสงฆ์ไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นอันนี้พอคุณโด่งมาพูดเนี่ยก็พอทางพุทธเขาไม่ได้ขัดแย้งก็ไปยุเอาเรื่องอิสลามขึ้นมาอันนี้จะให้เกิดสงครามศาสนากันให้ได้ผมถึงว่าทหารเนี่ยบางทีก็คิดแต่เรื่องงบประมาณตัวเองเนี่ยเหมือน3จังหวัด4จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันใช้งบประมาณมหาศาลแล้วก็อ้างนั่นอ้างนี่เอาเรื่องศาสนาบ้างเอาอะไรบ้างเข้ามาก็ปรากฏว่ามาสืบกันไปแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยไปอยู่กับความมั่นคง
ไม่มีใครไปตรวจสอบได้อันนี้คือการหากินของคนที่ยึดวิชาชีพทหารก็จะอ้างไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ต้องทันประชาชนต้องทันการหากินแบบงบประมาณที่ทหารใช้มาตลอดชีวิตต้องมีสตินะแล้วก็แยกแยะให้ดีต้องมีสติต้องดูว่าตอนนี้มันมั่วกันหมดแล้วประเทศไทยต้องมีความชัดเจนต้องจับหลักให้แม่นนะครับถ้าคุณไม่มีหลักเนี่ยคุณจะโดนกระแสพัดพาไปจนหลงทางแล้วเดี๋ยวมันจะไปไหนกันหมดนั่นแหละนั่นแหละครับก็อันนี้เดี๋ยวเราก็เข้าหัวข้อที่5เพราะว่าคสช.นี่เขามีอารมณ์ฉุนเฉียวจับคุณวัฒนาเมืองสุขไปคุณคือธงที่คนไทยต้องติดตามหากอยากหยุดพ้นหลุดพ้นอุ้มมือมารเดี๋ยวคุณวัฒนาเมืองสุขนี่เป็นใครคนนี้รัฐมนตรีเก่าเป็นหนึ่งในแกนนำครับสุขไปนั่นแหละครับนะไม่ใช่คนเล็กเป็นคนใหญ่อะไรฮะยังไงนะพี่เป็นคนที่ว่าเป็นลูกเขย CP แล้วก็เป็นคนที่ใหญ่โตมาโหฬารอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นทางนักกฎหมายแล้วก็ยังถูกทหารเนี่ยตามรังแกกันแกล้งนะถึงขนาดไปตามส่งคนไปชกนะที่สนามฟุตบอลเมืองทองเมื่อประมาณหลายเดือนมานะแล้วก็คราวนี้ถูกสั่งเข้าค่ายถูกทหารมาเชิญไปเข้าค่ายซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วคนระดับเนี้ยยังโดนอารมณ์ขุ่นมัวของคุณประวิตรวงสุวรรณโมโหคือพูดอะไรที่คุณวัฒนาเขามาแก้ไขในเรื่องว่าคุณประวิตรเนี่ยพูดจาในการคาบเกี่ยวดูหมิ่นเพศอะไรรู้สึกว่าจะมีการพูดในคำถึงคุณยิ่งลักษณ์ที่ว่าอาจจะสวยมั่งนักข่าวก็คงแก้ตัวละเพราะว่าตามข่าวที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็อาจจะกลัวว่าจะหนีข้ามฝั่งโขงมีแต่ทหารไปตามถ่ายรูปนะคุณยิ่งลักษณ์ไปงานไหนจะมีทหารไปถ่ายรูปแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปงานของพี่ชายคุณเฉลิมใช่ไหมฮะไปเป็นงานศพพี่ชายคุณเฉลิมแล้วก็มีทหารเนี่ยกรูเข้าไปถ่ายรูปตกอกตกใจมันก็เลยกลายเป็นว่ามาเป็นข่าวว่าทำไมทหารไปทำอย่างนั้นคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรทีนี้ทางพลเอกประวิตรเนี่ยก็ตอบคำถามนักข่าวว่านักทหารเขาคงเห็นว่าสวยอะไรอย่างนี้แล้วพูดไปพูดมาก็เลยกลายเป็นว่าคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยมาพูดแก้ตัวมาพูดในเรื่องเหล่านี้แล้วก็บอกว่า EQ ต่ำแล้วว่าคุณไปประวิตรก็เลยนึกว่ามาว่าแรงนะมาว่าตัวเองคุณว่าผมหรือเปล่าก็เลยเรียกตัวไปปรับทัศนคติทีนี้ไอ้การไปปรับทัศนคติมันไม่ใช่ฟังดูดีไปกินกาแฟกินข้าวไม่ใช่แกต้องประกันตัวเอง 100,000 แล้วก็ศาลทหารไม่ให้ออกนอกประเทศใช่ไหมอันนั้นอีกคือเรื่องเนี่ยมันโดนเรียกไปปรับทัศนคติก่อนนะครับคือไปตั้งแต่ 11:30 กลับมาเที่ยงคืนนะเกือบเที่ยงคืนครับแล้วก็รุ่งเช้าเพราะคุณวัฒนาบอกว่าเฮ้ยถ้าผมพูดผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาจับผมแบบนี้คุณไปแจ้งความเลยแต่ผมพอเข้าใจว่าไอ้ที่ปรับทัศนคตินี่ผมสายคุณวัฒนาแกเถียงหน้าดูเนี่ยผมดูหน้าตาเขาใช่แกไม่ยอมนะท้ายก็รุ่งเช้าเนี่ยทหารพระธรรมนูญก็เลยไปแจ้งความนะฮะเรื่องผิดพ.ร.บ.คอมว่าหมิ่นประมาทแต่ผมก็ดูแล้วนะเป็นลักษณะก้ำกึ่งนะมันไม่ชัดเจนหรอกนะครับว่าหมิ่นประมาทมันอาจจะเป็นการวิจารณ์สาธารณะคนสาธารณะโดยบริสุทธิ์ก็ได้ก็ยังมองเป็นสองแง่นะยังไม่ชัดเจนไม่เหมือนคุณพระจุลถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงพระจุลนี่ชัดกว่านะแต่ถ้าบังเอิญเป็นเรื่องจริงก็จะสนุกละที่มีการในเรื่องซื้อขายตำแหน่งคือเรื่องมันไม่มีเรื่องของคุณวัฒนานเป็นอย่างนี้ว่าไปให้สัมภาษณ์ BBC หลังจากนั้นเนี่ยอีก50 นาทีแล้วก็ฝ่ายสิทธิมนุษยชนก็ออกมาขยายความอีกว่าอย่าให้ใช้คำว่าปรับทัศนคติให้ใช้คำมาตรงๆเลยจับไปบังคับขู่เข็นเลยมันก็เป็นเรื่องดูตรงแล้วเนี่ยนะพอจับไปปุ๊บนะจับไปปุ๊บแล้วปล่อยแล้ววัฒนาก็ยังไม่ยอมเนี่ยผมเชื่อว่าจ
ย่างที่บอกอ่ะคุณวัฒนาเขาบอกว่าลุกแก่อำนาจนะครับในการใช้อำนาจแบบนี้มันไม่ถูกถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรผิดก็ฟ้องเข้าไปนะก็มีคดีมีกฎหมายอยู่แล้วแต่มาจะให้ทหารมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแล้วออกมาเนี่ยวัฒนาก็ไม่ได้หยุดทหารที่เรียกไปปรับทัศนคติวัฒนาก็บอกบอกว่าผมไม่หยุดมีอะไรไหมนะฮะไม่มีอะไรไหมผมไม่อยู่หรอกออกมาอย่างนี้ผมก็จะวิจารณ์คุณต่อนี่แหละก็ทำอะไรไม่ได้ในสุดก็ต้องปล่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปแจ้งความไปเป็นคดีไปแล้วจบแล้วตอนนี้กลายเป็นคนเดินหนีก็กลายเป็นประวิตรส่วนวัฒนาก็ยังกลับมาแล้วก็โพสต์ต่ออีกนะโดยให้เหตุผลอย่างที่ผมบอกทำไมผมถึงวิจารณ์คุณไม่ได้คุณด่าไปครับก็เอาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่าหลายคนตั้งคำถามคุณวัฒนาไม่กลัวอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าแกรู้ว่าแบ็คแกเป็นใครนะแกก็เลยกล้าว่าในมุมหนึ่งที่ผมอยากให้ประชาชนไทยเห็นคือหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราสามารถคีกันเนี่ยนะถ้าหามันทำอะไรได้มันเอาไปมันก็ต้องปล่อยนะฮะสุดท้ายวันนี้มันเต็มที่ของมันแล้วมันกรรมมากกว่านี้มันก็จะระเบิดมันก็ไม่กล้ามันก็เข้าตัวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูจากที่มันทำหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาหรือแล้วแต่วันนี้มันถึงจุดที่เขาขู่เราจนกระทั่งไม่รู้เขาทำมากกว่านี้เราเห็นแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยทำมากกว่านี้มันก็ไม่กล้านะครับส่วนเราเนี่ยต้องบอกว่าต้องเอาอย่างคุณวัฒนาเราต้องยืนหยัดนะครับคือคนเราจะกลัวอะไรเนี่ยกลัวได้ถ้าเรากลัวกลัวให้มันถูกนะกลัวความดีนะกลัวความชั่วไม่ทำบาปกลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวอย่างเงี้ยครับถูกต้องแต่ถ้าคุณกลัวอธรรมคุณกลัวความชั่วร้ายมันก็ครองเมืองนะครับคือเราต้องยืนหยัดในความถูกต้องนะครับเราถ้าเราไม่ยืนหยัดความชั่วมันจะครองเมืองในที่สุดคุณก็จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของมันนะเพราะนั้นคนไทยเนี่ยผมอยากให้ยึดถืออย่างวัฒนาเนี่ยเอามึงจะทำอะไรกูเอากูอยากจะเห็นมันงั้นนะเอาให้สุดๆเลยมาเลยอย่างน้องๆนักศึกษาเนี่ยเอาเข้าคุกอ่ะมันก็ปล่อยครับในที่สุดถ้าคุณยืนหยัดจริงๆอ่ะอธรรมเนี่ยนะมันกลัวแสงสว่างครับเชื่อผมเถอะเขาถึงบอกว่าธรรมะมันชนะอธรรมเสมอแต่เพียงแต่ว่าเราถ้าเราไม่ยึดถือธรรมะไม่ยึดถือความถูกต้องเอาไว้ให้เป็นหลักนะครับแล้วเราไปผ่อนปลนไปเองอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการว่าหลักการเนี่ยมันต้องชัดและคุณต้องยืนหยัดถ้าคุณไม่ยืนหยัดหลักการมันเบี้ยวปิดเบ๋ปิดไปสังคมเราก็อยู่กันแบบนี้นะครับประชาชนทุกคนนะครับคือคนที่จะกำหนดว่าทิศทางประเทศเป็นยังไงถ้าประชาชนทุกคนยึดถือหลักการอย่างถูกต้องและไม่ยอมอำนาจที่มันจะเป็นบิดเบี้ยวแล้วเราไม่ยอมเลยนะครับไอ้พวกนี้มันทำอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราทุกคนจะต้องคือผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องออกมาไปถล่มค่ายทหารอะไรอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าคุณอยู่กับบ้านคุณต้องยืนหยัดความถูกต้องให้ได้คุณอยู่ที่ไหนคุณต้องยืนหยัดอย่างคุณรัตนาผมยืนหยัดอย่างนี้ผมก็วิจารณ์คุณจับผมไปได้ยังไงผมถูกต้องคุณผิดคุณยิ่งจับคุณยิ่งผิดนะฮะมันก็ต้องปล่อยเห็นไหมนะครับธรรมะชนะธรรมมันมีจริงครับความแสงสว่างมันชนะความมืดอันนี้เรื่องธรรมชาติความมืดไม่มีวันชนะแสงสว่างคุณเห็นไหมพวกมันกลัวจะตายทักษิณไปพูดความจริงความสว่างนะครับความจริงไม่มีวันตายที่มันกลัวทุกวันนี้ที่เป็นมันไม่กลัวทักษิณแล้วครับมันกลัวความจริงนะครับความจริงจะขับไล่ความมืดนะครับขับไล่อธรรมทั้งหมดเพราะนั้นก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยคิดนะครับประเทศนี้มันจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราอยากได้สังคมยุติธรรมเราอยากได้สังคมที่เป็นธรรมเราก็เริ่มยืนหยัดความเป็นธรรมเอาชนะความอธรรมให้ได้นะครับพี่น้องประชาชนคุณดวงคือตอนนี้คุณประวิตรหรือว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยเขาจะไปต่อสู้กับพวกผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศไทยเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงถ้าเขาเจอกันแบบคุณวัฒนาอย่างเงี้ยมันก็คงยุ่งเหมือนกันนะไอ้ที่มาเฟียเนี่ยไอ้นั่นมันทำชั่วนะครับพวกมาเฟียพวกนี้แบบมาเฟียจริงๆนะมันจะเอาพยานทำที่ไหนมายืนยันครับนะไอ้พวกนี้มันก็แพ้หมดนะครับเพราะมันทำผิดมันเป็นอาธรรมมันเป็นความไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันอยู่ในโลกไม่ได้นะครับมันบิดเบี้ยวตัวเองอยู่แล้วในคนที่ไม่อยู่ธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมชาตินะธรรมะนี่คือความเป็นธรรมชาติคือว่าความเป็นจริงของโลกมันเป็นแบบนี้ไออาธรรมคือคนที่มันผิดธรรมชาติไอพวกนี้นะฮะแล้วถ้าธรรมชาติไปยอมแพ้พวกผิดธรรมชาติประเทศมันจะอยู่ยังไงครับนะครับสังคมเราจะอยู่ไงก็อยู่กันแบบผิดธรรมชาติอย่างที่เรานั่งดูอยู่เนี่ยเจ็บปวดหัวใจกันเหลือเกินนะทุกเรื่องที่พูดกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องปราบมาเฟียนี่เหมือนกันที่มันก็บังเอิญออกในช่วงนี้เหมือนกันนะเห็นไหมช่วงพัชจุนเนี่ยพร้อมกันนะไอ้ปราบมาเฟียนี่ผมบันทงเลยเอาผมดูแค่นี้มาเฟียเกาะเต่าเนี่ยมึงจะปราบไหม
เอาแค่นี้เอาคนนี้คนเดียวนะถ้ามาเฟียก่อเตาไม่ปราบนี่คือการปราบมาเฟียเนี่ยผมต้องเข้าใจว่ามันเป็นการไล่ที่ของมาเฟียเก่านะคือความอำนาจเก่าได้แก่กลุ่มอำนาจเก่าที่มันคุมอำนาจหารับประทานกันอยู่วันนี้นะครับกระชับแถวให้มันหนึ่งนะกระชับแถวให้มาเข้ากับกูชักสองไม่กระชับแถวมึงโดนกำจัดนะนี่คือนโยบายปราบมาเฟียที่มันออกมาช่วงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นะครับซึ่งต้องการขยายเขตอิทธิพลในการทำมาหากินวันนี้เขายึดอำนาจนะค่อยๆอำนาจใหม่มันค่อยๆกรืบไปนะฮะยึดอำนาจไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินนะคุณเห็นนะวินมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรที่คุณเห็นตัวเนี้ยไปไล่มาเฟียเขาออกแล้วตอนนี้ทหารเก็บเองแล้วนะครับแล้วภาคใต้ทั้งหลายคุณไปดูที่มันไล่ออกแม้กระทั่งงบประมาณสอบตภาคใต้ก็โยกให้แม้กระทั่งภาคสี่ถึงแล้วแล้วตอนนี้พยายามจะออกกฎหมายนะฮะให้กลายเป็นว่างบสอบตเนี่ยให้มันมาอยู่ในกรมนครับทหารคุมซะงั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งมันเป็นเรื่องน้ำอมัดเอาอมัดใหม่มันจะตีกันนะฮะเรื่องพวกนี้มันออกมาช่วงเวลานี้แหละนะครับกำลังสนุกสังเกตดูกันไปแล้วกันนะครับบัญชีรายชื่อมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาไม่ประกาศเปิดเผยทีนี้ในแต่ละจังหวัดมันจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือผู้มีอิทธิพลหรือใครคือมาเฟียเราก็ไม่รู้ว่าสองคำนี้เขาจะแยกแยะกันหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าที่แน่ๆนะมาเฟียฝั่งมันนะมันไม่จำกัดมันไม่กำจัดหรอกรับรองนะผมให้ดูแค่นี้ว่าไอ้ร้อยคนเนี่ยที่มันจัดการเนี่ยมีมาเฟียก่อเต่าไหมครับซึ่งมาเฟียก่อเต่าเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องรู้ใครทั้งประเทศเดี๋ยวนี้เขารู้ไปถึงอังกฤษรู้ไปทั่วโลกมันมีมาเฟียก่อเต่าอยู่จริงอ๋อครับแล้วไอ้มาเฟียนี่มันไม่ใช่ไม่มีตัวตนมันมีตัวตนคนเขารู้กันทั้งเกาะนี่ผมให้ดูไอ้ก่อเต่าเนี่ยนะถ้าประวิตรบอกล้างมาเฟียจริงถ้ามึงไม่ล้างมาเฟียก่อเต่าไอ้สิ่งที่เราพูดนี่เป็นเรื่องจริงมึงล้างแต่มาเฟียฝั่งตรงข้ามฝั่งที่ไม่ใช่พวกมึงนะครับแบบที่เขาใช้ศัพท์คำว่าตีเมืองขึ้นหรือเปล่าคุณดวงครับไปให้มาส่งสวยนะมันก็เขย่าอิทธิพลของอำนาจเก่านั่นแหละโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยไปดูครับโอเควันนี้เราก็ใช้เวลาคุณดวงมาส่วนใหญ่พี่รู้ไหมเป็นหัวคะแนนนั่นนะนั่นแหละหัวคะแนนด้วยอะไรด้วยโอ้โหเยอะเลยนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับในเรื่องของการลงประชามติซึ่งมันจะต้องใช้เครือข่ายพวกเนี้ยนะครับในการร่วมมือกันในการผ่านประชามติแล้วประชามติผมเน้นอีกครั้งนะอย่าคิดว่ามันจะไม่ผ่านนะครับนะเพราะมันก็ใช้องค์การพยพของมันเต็มที่นะทุกแบบเหมือนกันโดยเฉพาะกฎเนี่ยล่าสุดออกมาบอกจะนับคะแนนอะไรยังไงเนี่ยนะครับผมก็ได้กลิ่นไม่ค่อยดีผมก็ไม่เชื่อว่าไอ้ที่ออกแบบวิธีนับคะแนนประชามติอะไรไม่นับโหวตโนอะไรเนี่ยนะฮะมันมีอะไรแอบแฝงเราเดี๋ยวต้องคอยดูต่อไปเพราะตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวเจอจะมาเล่าเพราะฉะนั้นก็จะใช้ทั้งทหารรอดอใช้ทั้งมาเฟียแล้วใช้วิธีนับคะแนนผมว่าบางทีประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะผ่านไปโดยวิธีการมาเฟียครับโอเควันนี้เราก็ใช้เวลามาชั่วโมง30-40นาทีละคุณโด่งว่ามีอะไรที่จะสรุปส่งท้ายหน่อยไหมมิสเตอร์ดีไหมเดี๋ยวมีคำถามก่อนค่ะคำถามยังโอเคเชิญคุณเคลนสก้าอ่านคำถามค่ะมีคำถามมาถึงคุณโด่งครับบอกว่าทำไมคุณโด่งไม่ทำสเปรย์หรือลูกกิ้งดับกลิ่นดอกไม้ไทยหรือกลิ่นผลไม้คนชอบใช้เยอะด้วยนะอีกคำถามทำแป้งทาผิวด้วยแต่นั้นกลิ่นดอกไม้ไทยหรือกลิ่นผลไม้เพราะไม่เหมือนใครอย่าใช้ครับไมเลิฟจะไมเลิฟอ๋อค่ะก็ดีนะคุณโด่งนะเพราะสบู่เนี่ยแต่ละก้อนน่ะมันก้อนหนึ่งมันกว่าจะหมดเป็นเดือนนะคุณโด่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆผมอ่ะเขาให้ทำ70กรัมก็ได้นะผมให้ทำ70กรัมก็ได้กำไรเยอะด้วยพี่น้องใช้ปันก็หมดมาซื้อหมดอีกรอบผมไม่ทำผมก็บอกแล้วเราก็เอาที่มันพี่น้องได้คุ้มค่านะฮะแล้วใช้งานเลือกผมเลือกคนมาก่อนนะเลือกประชาชนก่อนก็เลือกเงินทีหลังนี่นโยบายของมิสเตอร์ดีเป็นแบบนี้นะครับแล้วส่วนจะให้ผลิตผมเนี่ยอยากจะผลิตสัก10อย่าง20อย่างพร้อมๆกันเลยนะแต่ว่ามันทุนมันก็ไม่มีนะแต่ก็ต้องอาศัยแบบขายสบู่มาก็สะสมก็หมุนสะสมแล้วก็จะมีเงินก้อนแล้วไปลงทุนเพิ่มเนี่ยตอนนี้ก็จะทำแชมพูแล้ว
มันก็ไม่ง่ายนะสินค้าแต่ละชิ้นน่ะที่ไม่ง่ายนะครับครับตอนนี้แชมพูเนี่ยจะบอกว่าเทสครั้งที่3เนี่ยน่าจะผ่านแต่ไม่ผ่านอีกแล้วดูดินะฮะต้องกลับไปทำใหม่แล้วนะก็คือก็จะเอาสูตรที่มันดีที่สุดแหละนะครับก็เราอย่างนี้ทีนี้มันไม่ได้ตามที่ต้องการก็ต้องยืดไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถึง2อาทิตย์อีกนะฮะส่วนแพ็กเกจอะไรตอนนี้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วรอแค่ว่าแชมพูมันผ่านก็จะสั่งลงทุนแล้วแพ็กเกจใส่ขวดแล้วก็จะขายได้แล้วนะแชมพูเนี่ยก็อย่างส่วนแป้งส่วนอะไรเงี้ยคิดอยู่แล้วครับแต่ว่าทำได้ทีละอย่างผมมันเรามันเล็กอะนะครับเราไม่ได้คนใหญ่โตมีเงินทองเยอะก็หมุนเงินไปทำเงินไปแล้วผมก็อยู่ต่างประเทศมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับยิ่งมีอุปสรรคยากเข้าไปอีกนะอยู่ตรงเนี้ยทำอะไรก็ลำบากก็ช้าเข้าไปอีกนะก็ครับเป็นนโยบายอยู่ครับที่จะพยายามตอนนี้นะฮะอันดับต่อไปหลังจากแชมพูก็น่าจะเป็นน้ำยาล้างจานกำลังจะดูว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วนๆนี่มันไม่ทำง่ายเหมือนกันนะตัวเนี้ยนะครับถ้าทำได้หรืออาจจะเป็นยาสีฟันนะครับยาสีฟันก็มีปัญหาเรื่องหลอดนะครับเพราะต้องสั่งหลอดทีเยอะนะครับไม่งั้นเขาไม่ทำให้ครับก็ต้องใช้เงินทุนเยอะเพราะนั้นยาสีฟันจริงๆมันน่าจะก่อนแชมพูด้วยซ้ำแต่ว่าเรื่องปัญหาเรื่องหลอดเนี่ยก็ต้องทดออกไปกลายเป็นว่าแชมพูต้องทำก่อนครับผมครับคุณลิงหลอกเจ้าถามว่าไอ้พูดว่าคุณโดงตราบใดที่ทหารและตำรวจทั้ง4เหล่ายังกลัวยังเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอยู่อย่างนี้ยากครับที่จะชนะชนชั้นนำชนชั้นปกครองชนชั้นสูงเข้ามองเกมออกมาตั้งแต่อดีตแล้วว่าถ้าจะให้ระบบอยู่ยั่งยืนยงต้องให้ทหารและตำรวจอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาอย่างฝ่ายเขาทั้งหมดค่ะเขาไม่ได้ถามแต่เขาเขียนมาอย่างเงี้ยให้ถึงคุณหนุ่มไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรามองเห็นนะโครงสร้างอยู่แล้วแต่ว่าขณะนี้เนี่ยปัจจัยในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นนะปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในประเทศนะเรื่องของความขณะนี้สมดุลแห่งอำนาจของพวกเขาก็เสียหายอยู่นะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่เราฟังวันนี้เราเห็นตำรวจทหารอยู่ในแถวอยู่ในแนวดีนะเบื้องหน้าแต่ผมเชื่อว่าเบื้องหลังลึกๆขนาดนี้มันมีการก่อขึ้นมาแล้วนะเพียงแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มเดียวนะอย่างความขัดแย้งที่เราเห็นเนี่ยไอ้พระจุลกับอย่างนะมันก็เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งข้างล่างเนี่ยความแตกร้าวเงียบๆเนี่ยนะครับมันมีเต็มไปหมดแล้วผมเชื่อทหารตำรวจได้ด้วยนะทหารนี่ก็หลายกลุ่มนะครับไม่ใช่แค่ว่าเอาไม่ใช่แค่อามาดเก่าอามาดใหม่เอาพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทหารมีตำรวจที่เขาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะที่เป็นกันเพราะบ้านเมืองมันถึงขั้นนี้เนี่ยทหารตำรวจที่โดนซีดีอ่ะนะฮะที่เขาผมเชื่อว่าคนไทยยังไงก็ตามทหารตำรวจไทยเนี่ยยังไงก็ตามมันต้องมีดีมากกว่าเหี้ยนะครับตอนนี้คนระยำเนี่ยมันขึ้นไปบนยอดหมดแล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยกำลังไม่ได้รับความยุติธรรมนะตำรวจถูกผูกคอตายอะไรเนี่ยนะแล้วเห็นเขายอมเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเขายอมจริงๆนะมันเป็นความแตกร้าวปวดร้าวหัวใจและขณะนี้ผมเชื่อว่าความกดดันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในต่างจังหวัดประชาชนนะที่อยู่ในตามต่างจังหวัดที่โดนไล่ล่าโดนบีบคั้นคนเหล่านี้เป็นคนนะเขาไม่ใช่ว่าบีบแล้วเขาจะไม่แตกมันก็ไม่ระเบิดวิธีการของคสช.วิธีการของฝ่ายอำมาตย์ที่ทำอยู่วันนี้ผิดหมดเลยมันยิ่งสร้างความกดดันและสร้างความแนวต้านเยอะขึ้นผิดหลักการรัฐศาสตร์ผิดหมดนะครับทำอยู่ทุกวันนี้มันการสร้างมันเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองหมดเลยนะครับสิ่งที่คุณทำกันมาบรรพบุรุษทำกันมากี่รอบที่เมื่อกี้ต้องเขาบอกที่คำถามมาพูดเนี่ยครับการคุมเครือข่ายเราเนี่ยขณะนี้มันบิดเบี้ยวหมดแล้วนะครับโครงสร้างที่เคยสร้างว่ามันบิดหมดแล้วครับผมบอกให้ว่าต้องมองภาพตรงนี้ออกแล้วผมเชื่อว่าขณะนี้มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันรอชนวนนะครับรอจังหวะรอเวลาคำภาคสามันออกมาเรียบร้อยแล้วครับคสช.ชุดนี้ทหารชุดนี้นะกระบวนการเหล่านี้ทุกวันนี้มันแก้ผ้าโชว์อยู่เห็นไหมโชว์นึกว่าดีทำนะสังคมเห็นทุกคนเห็นนั่นเป็นความสะสมและวันนี้คุณจะเห็นว่ามีผุดขึ้นมานะต่อต้านทีละนิดทีละหน่อยนะเริ่มผุดขึ้นมามากขึ้นคนนั้นไม่เอาคนนี้สู้เริ่มขึ้นแล้วมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะถ้าเทียบกันดูมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและผมเชื่อว่าในสภาพว่าแบบนี้มันจะนำไปสู่เรื่องการแตกหักนะครับแล้วอาจจะเป็นเร็วๆนี้แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะวันนี้ผมบอกแล้วพิพากษาเรียบร้อยแล้ว
ไอ้ทหารชุดนี้มันไม่มีความชอบธรรมใดๆที่มันจะปกครองบ้านเมืองต่อไปได้อีกต่อไปแล้วครับไม่มีแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วครับนะฮะค่ะอย่าให้คุณหลวงพูดถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะคะเพราะตอนนี้ออกมาคนในโลกโซเชียลพูดกันมากเลยค่ะที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงอ่ะนะฮะซึ่งในกกต.นี่สามารถพูดออกมาได้แล้วไอ้ถาวรเสนเนียมก็ออกมาบอกว่าคนนิ่งรับผิดชอบเอาพูดง่ายคือถ้ามันฟ้องคุณปูนะฮะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่จัดการเลือกตั้งข้อหานะมีความผิดเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยยกตัวอย่างว่าผมอีกหน่อยโจรเนี่ยนะมันจะต้องฟ้องร้านทองข้อหาเปิดร้านทองให้มันปล้นจริงอีกหน่อยนี่นะโจรในพวกข่มขืนเนี่ยมันต้องฟ้องผู้หญิงฐานะเดือนเนี่ยมันใส่กระโปรงสั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงแหละนะดีแล้วที่มันพูดออกมาผมบอกดีเอาออกมาเยอะๆครับบอกไปเยอะๆนะฮะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดกันใหม่ผมก็โอเคละวันนี้เราก็ได้ฟังแต่ว่าความขัดแย้งหรือว่าภายในของทหารตำรวจฝ่ายคุมกำลังมันทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นทุกวันเดือนนี้เป็นมีนาเดือนหน้าเมษาอย่างที่คุณโด่งว่าแหละตามกันอยู่มันแน่นอนก็ได้ยินตุ้งแก้วอะไรมาบ้างเหมือนกันแล้วครับนะไอ้เรื่องพวกนี้แต่ไม่อยากพูดออกไปมันเป็นข่าวลือนะครับครับโอเคเราก็เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเราไปกู้ข่าวเราต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยพูดโอเคเอาเป็นว่าสถานการณ์แบบนี้มันเอื้ออำนวยให้เกิดเรื่องแบบนั้นนะตามการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นกูรูสำนักไหนนะลองไปอ่านไปดูแล้วกันนะครับเราวิเคราะห์แบบเดียวผมเนี่ยครับที่แน่ๆก็คือดาวมฤตยูกำลังวิ่งเข้ามาในราศีเมราศีเมษซึ่งราศีเมษเนี่ยมันเป็นดวงเมืองของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่7สละราชสมบัตินั่นครั้งหนึ่งที่ดาวมฤตยูวิ่งเข้ามาอันนี้สำนักโหรทุกสำนักได้พยากรณ์ออกมาแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คอยติดตามนะเดือนเพราะว่ามันตั้งป้อมกันแล้วตอนนี้นะเพียงแต่ว่ามันรอเป็นรีบเท่านั้นแหละครับที่ทำเนียบเตรียมมีแต่ทหารเต็มไปหมดใช่แล้วอยากซีทำเนียบก็แสดงว่าเขากลัวระเบิดเข้าไปครับรู้มันนะตอนนี้ดูไอ้สองสามปอเนี่ยมันไม่ค่อยสบายใจนะประยุทธ์ก็เงียบหายไปคิดเครียดอยู่นะดูท่าทางนี้มันมีเรื่องนะฮะคอยดูครับนะครับก็วันนี้นะก็โอเคพอดีกับเวลานะเราก็จะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณโดงอัธชัยอนันตเมธและขอบคุณคุณสเวนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ถ่ายทอดรวมทั้งท่านที่ฟังอยู่ใน YouTube นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณโดงครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณดงอัธชัยอนันตเมธที่ให้รายการชีพจรการเมืองได้ขยายความจริงออกไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ในอาทิตย์หน้าทุกวันศุกร์เราจะมาพบกับคุณดงอัธชัยอนันตเมธที่สถานีนปช. EU สวีเดนนะครับซึ่งเป็นสถานีวิทยุออนไลน์ที่กระจายเสียงอยู่ในประเทศสวีเดนนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่ในวันศุกร์นะครับกลับมาพบกับคุณโด่งอีกในหัวข้อข่าวต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นอย่างที่ค่อนข้างจะมีเนื้อหาสาระแล้วต้องการการวิเคราะห์เจาะลึกซึ้งมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เราขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ